เอกนะคะโอ้โหวันนี้ทางลัดของสายเสกจริงๆค่ะถ้าคุณเป็นสายเสกนะคะคุณแม่บอกเลยคุณต้องเข้ามาในไลฟ์นี้นะคะเข้ามาค่ะสวัสดีค่ะทุกคนมาค่ะทุกคนค่ะ Hello สวัสดีค่ะสวัสดียามดึกนะคะก็ไม่ดึกเท่าไหร่นะคะแค่สี่ทุ่มครึ่งเท่านั้นเองสวัสดีทุกคนจ้าอากาศหนาวเย็นไหมคะดูท่าทางแล้วครูรุ้งหรือคุณแม่รุ้งดูอากาศหนาวเย็นนะคะสวัสดีทุกคนจ้าเวมัธิกาสวัสดีจ้าใครได้ฟังเพลงนี้ของคุณแม่แล้วบ้างมาริสามาจ้าแอมฟรีดอมแอมมี่มาปวีณาวงแก้วมาค่ะซีโรรัตบอกรอทุกวันเลยโอ้นาเดียรักนาเดียมากนะคะนาเดียบอกว่ารอทุกวันเลยโอเคโอเครับทราบนาเดียรับทราบรักนาเดียนะคะครูรักนาเดียมณีนุชมาค่ะสวัสดีค่ะแม่ครูรุ้งสวัสดีค่ะลูกมณีนุชนะคะเล็กจ๋าสวัสดีจ้าเล็กบอกสวัสดีค่ะครูรุ้งคิดถึงที่สุดคิดถึงใช่ไหมคิดถึงแล้วได้ฟังเพลงขอบคุณทุกสรรพสิ่งที่ครูมอบให้พวกเราทุกคนหรือเปล่าได้ฟังหรือเปล่าขอบคุณทุกใจอ้าวเจ้าของเพลงทำไมลืมท่อนเพลงล่ะ ยิ่งอรุณยิ่งจ๋าสวัสดีจ้าแชร์ก่อนเลยวันนี้ทางรัฐสายเสกนะคะวันนี้ถ้าเกิดใครที่แบบว่าไม่ใช่สายเสกนะคะกรุณานะคะปิดเครื่องโทรศัพท์มือถือและการสื่อสารของท่านนะคะแล้วไปอาบน้ำนอนซะอันนี้คือคุณแม่ก็พูดตรงๆเลยนะคะวันนี้เราจะคุยกันเรื่องของมโนจิตนะคะเนรมิตชีวิตค่ะมโนจิตเนรมิตชีวิตค่ะคุณแม่ค่ะคุณแม่พูดเรื่องอะไรนะคะมโนจิตค่ะเข้าใจไหมคะการสร้างจินตภาพนะคะการสร้างจินตภาพแล้วก็ไปสวมไปมีชีวิตไปอาศัยอยู่ในจินตนาการในจินตภาพนั้นโดยใช้แรงสั่นสะเทือนของจิตเดินทางไปก่อนค่ะทุกคนค่ะเข้าใจไหมคะวันนี้คือกรุณาเลยนะคะถ้าคุณไม่ใช่สายเสกนะคะกรุณาปิดช่องนี้ไปอาบน้ำแล้วไปเข้านอนโอเคไหมคะไม่ต้องฟังนะคะอันนี้คือเคลียร์ชัดเจนโอเคไหมคะแต่ถ้าคุณใช่คุณมั่นใจว่าคุณเป็นสายเสกหยิบไม้กายสิทธิ์สีทองขึ้นมาค่ะพี่ซูซี่หยิบไปคุณแม่หน่อยค่ะอยู่บนเคาน์เตอร์พันล้านนะคะ มาค่ะโทนบอกเพลงพร้อมมาครับครูรุ้งขอบคุณคุณโทนค่ะนะคะโอ๊ตบอกว่าฟังทุกวันเลยคุณแม่ข้าวหอมลูกสาวร้องได้แล้วล่ะค่ะสุดยอดมากจ้าโอ๊ตและข้าวหอมนะคะเป็นวงดนตรีดูโอทั้งคุณแม่คุณลูกเลยบ๊อมแบมมาจ้านะคะคุณปราณีต่อมดวงแก้วสวัสดีค่ะอุสวัสดีจ้าอาริยาแสงวันบอกว่ารอฟังค่ะครูหนูจะเสกทุกอย่างในชีวิตตามจิตปรารถนาของหนูนะคะไลฟ์นี้เคลียร์กันก่อนเข้ามาถึงกดแชร์ก่อนและไลฟ์นี้เคลียร์กันก่อนว่าถ้าคุณไม่ใช่สายเสกนะคะปิดไลฟ์นี้แล้วไปเข้านอนจะดีกว่านะคะแต่ถ้าคุณมั่นใจว่าคุณเป็นสายเสกนะคะหรือคุณแบบเอ๊ะไม่แน่ใจแต่รู้สึกว่าเส้นทางชีวิตชอบอะไรที่มันแบบว่าทางลัดเหนือกว่ามนุษย์ทั่วไปนิดนึงนะคะเอาละค่ะไลฟ์นี้คือไลฟ์ของคุณค่ะเห็นไหมคะในถุงของแม่คืออะไรนะคะไม้กายสิทธิ์ส่วนตัวเอ๊ะวันนี้จะใช้ไม้อันไหนดีนะมันจะใช้ลายไหนดีนะมีหลายลายเหลือเกินนะคะใช้ลายนี้ดีกว่าขอบคุณทุกสรรพสิ่งเอาละค่ะถ้าคุณคิดว่าคุณใช้สายเสกนะคะหยิบไม้กายสิทธิ์ขึ้นมาค่ะหยิบไม้กายสิทธิ์ของพวกคุณขึ้นมาค่ะมันมีทั้งหมด6ลายนะคะอ๋อบางคนไม่ได้ไปสัมมนาสดก็อดได้อะเนาะอุ๊ยตายแล้วนะคะคุณแม่ขอโทษสำหรับคนที่มีหยิบไม้กายสิทธิ์ขึ้นมาค่ะวันนี้คุณแม่ใช้ไม้ลายนี้เพราะขอบคุณก็ยิ่งได้รับยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณเพราะขอบคุณก็ยิ่งได้รับยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณเพราะขอบคุณยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณยิ่งขอบคุณก็ยิ่งได้รับโอเคนะครับถ้าอยากได้รับให้รีบขอบคุณโอ้โหสุดยอดมากครูซ่ามาแล้วครูซ่ามาแล้วน้องจันเพ็ญมาแล้วน้องจันเพ็ญมาแล้วครูก้อยมาแล้วครูบัวพันชรดามาแล้วครูบัวพันชรดามาแล้วบุญลีมาแล้วครูแดงมาแล้วไอ้สอเสือมาแล้วพี่ทิพย์พรทิพย์อัมภาโรจน์มาแล้วคุณงามฤทัยแป้งโกะแป้งโกะมาแล้วเอามานะคะอ่ะแชร์ก่อนคุณแม่ก็จะแชร์ก่อนนะคะวิจัยคุณแม่พูดเยอะอ่ะคุณแม่ยังไม่ได้แชร์เลยเอาละค่ะเข้ามากันนะคะ700ล้านคนแล้วฟังให้ดีฟังคุณแม่ให้ดีวันนี้ในสิ่งที่คุณแม่จะพูดครูรุ้งเพจครูรุ้งอ่ะค่ะเพจแม่เองแชร์ค่ะพี่รักแชร์ก่อนแม่คุยกับพวกหนูไม่ได้แชร์เลยแชร์ด้วยรวยด้วยจินตนาการค่ะใช้มโนจิตเนรมิตเป้าหมายค่ะโอ้โห
โอ้โหคุณแม่แชร์ด่วนเลยตอนนี้แม่ไม่ทำอะไรแล้วแม่แชร์เป็นระวิงเลยแม่เตรียมสอนแล้วนะคะเฮ้ยวันนี้ไลฟ์แพงมากนะวันนี้แพงมากนะคะรวยด้วยจินตนาการนะคะลูกเร็วแชร์เร็วอยากสอนจะแย่แล้วเนี่ยนะคะมาๆๆมารวยด้วยจินตนาการใช้มโนจิตเนรมิตเป้าหมายนะคะวันนี้คือเรื่องของเรื่องราวของทางลัดสายเสกนะคะคุณแม่บอกเลยถ้าลูกไม่มั่นใจว่าลูกเป็นสายเสกนะคะไปเลยค่ะปิดไลฟ์นี้แล้วไปเข้านอนนะคะแต่ถ้าลูกมั่นใจนะคะฟังให้ดีเพราะวันนี้เราจะคุยเรื่องมโนจิตเนรมิตเป้าหมายค่ะโอเคค่ะแม่จะสอนลูกเรื่องมโนจิตเนรมิตเป้าหมายค่ะคุณแม่เป็นสายภาพนะคะครูรุ้งเนี่ยถ้าถามว่าเครื่องมือกดแรงดึงดูดทั้งหมดเนี่ยอะไรคือเครื่องมือกดแรงดึงดูดหลักที่ครูรุ้งใช้แล้วมันเร็วด้วยค่ะเมื่อกี้ครูเพิ่งสอนครูอ้อมไปเมื่อกี้ไปนั่งกินบัวลอยถิ่งๆมานะคะไปนั่งกินร้านถิ่งๆกันมาอันไหนครูอ้อมมาซิบอกทุกคนว่าแม่บอกว่าเครื่องมือกดแรงดึงดูดมีตัวไหนบ้างและครูอ้อมเนี่ยใช้เครื่องมือกดแรงดูดตัวไหนบ้างนะคะมาคุยกันดีกว่าทุกคนนะคะแล้วพัชรดาบอกครูรุ้งสวยมากๆค่ะสายเสกค่ะเยี่ยมยอดสุดยอดมากนะคะสวัสดีค่ะเอาอุ้ยไม่มี2อันพี่อ้อมขอบคุณค่ะพี่ซูซี่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครูอ้อมเพจพลังคำพูดดึงดูดเงินล้านค่ะถูกต้องนะคะเอาเบาปิดเพลงนิดนึงก่อนนะคะครูรุ้งอ่ะเพิ่งคุยกับครูอ้อมไปนะคะเราเรียกว่าเราก็สอนแล้วก็สอนกันมาตลอดนั่นแหละนะคะแต่ทีนี้วันนี้ครูมาพูดบอกว่าเฮ้ยลูกอ้อมนะคะคือเขารู้แล้วว่าเขาโฟลอะไรโฟลของครูอ้อมที่ใช้เครื่องมือกดแรงดูดเนี่ยเขาใช้เรื่อง affirmation ค่ะ affirmation หรือว่าพูดสั้นๆก็คือ self talkนะคะคือใช้พลังคำพูดค่ะก็คือชื่อเพจเขาเลยครูอ้อมพลังคำพูดดึงดูดเงินล้าน affirmation expert ค่ะโอเคไหมคะขอบคุณแม่คุณลุงที่ตั้งชื่อเพจนี้ให้เพราะว่าเหมือนอย่างวันนี้ที่บอกเลยครูอ้อมอ่ะเป็นลูกศิษย์ที่แบบมาตอนแรกคือไม่รู้อะไรนะคะแล้วก็มาเรียนรู้กดแรงดูดแม่เป็นแบบปรมาจารย์ด้านนี้จริงๆมองทะลุตั้งแต่วันที่ครูอ้อมยังไม่รู้ตัวเองด้วยซ้ำว่าตัวเองเป็น affirmation expert แล้วแม่คุณลุงก็ตั้งชื่อเพจนี้ให้แล้วก็เดินทางมาจนถึงวันที่เราเห็นตัวเองชัดเจนมากตอนนั้นลูกเชื่อไหมแม่ครูอ้อมเป็นลูกศิษย์หนึ่งในไม่กี่คนที่แม่โทรไปจิกให้เขามาลงเรียนคอร์ส X-Men ของแม่ให้มาลงเรียนคอร์สเขียนเพจอะลูกเชื่อเปล่าเพราะว่าแม่รู้ว่าเขาอะจะรับใช้โลกจะรับใช้คนจะเป็นแสงสว่างจะสร้างประโยชน์คนจะเอาประโยชน์จากตัวเขาคนจะได้ประโยชน์จากตัวเขาเยอะมากเพียงแต่เขายังไม่รู้ว่าตัวเขาอะเก่งด้านไหนตัวเขามีดีอะไรเราทุกคนมีโฟลว์ที่จะสร้างเงินล้านเงิน10ล้านเงิน100ล้านเราทุกคนมีโฟลว์ความสำเร็จหมดถ้าเรารู้ว่าเราอ่ะเป็นเอกอุเลยนะคะด้านนั้นเลยเราเป็นปรมาจารย์ในด้านของการใช้พลังภาพภาพคือจินตนาการเป็นภาพเป็นบทละครเลยหรือเราเป็นสาย affirmation self talk เป็นสายพลังคำพูดพูดสั่งจิตนะคะนึกออกไหมคะแล้วชีวิตครูอ้อมที่แบบประสบความสำเร็จไม่ว่าจะเป็นหลักล้าน10ล้านหรือว่า100ล้านก็ตามก็คือใช้พลังคำพูดหมดเลยค่ะเป็นกดแรงดูดที่ใช้เครื่องมือที่เป็นพลังคำพูดแล้วก็พูดจนกลายเป็นภาพในมโนภาพแบบที่แม่บอกเพราะว่าสุดที่สุดของแบบเครื่องมือแล้วก็คือภาพอย่างที่แม่บอกใช่ค่ะที่รักทุกคนสิ่งที่คุณแม่พูดเสมอคือไม่ว่าคุณจะใช้เครื่องมือกดแรงดึงดูดตัวไหนแต่ตัวที่สุดท้ายแล้วคุณจะต้องไปให้ถึงนั่นก็คือภาพค่ะแล้ววันนี้เราจะคุยกันเรื่องมโนจิตค่ะโอ้โหเล่นมากเพราะว่ามันจะเป็นแบบเครื่องมือมโนใช่มโนจิตเนรมิตเป้าหมายนี่เป็นคอร์สออนไลน์คอร์สหนึ่งหรือเป็นไอออดิโอคอร์สหนึ่งได้เลยนะคอร์สชื่อมโนจิตเนรมิตเป้าหมายนี่เดี๋ยวเปิดมันซะเลยดีกว่าเอาเลยดีไหมคะแต่วันนี้สอนฟรีไปก่อนแล้วใครเรียนแล้วรู้สึกแบบเฮ้ยแม่งใช่อยากจะเรียนต่อให้ลึกๆเดี๋ยวไปเรียนต่อในคอร์สเดี๋ยวเปิดคอร์สเลยเป็นไอออดิโอคอร์สก็ได้หรือเป็นคอร์สออนไลน์สั้นๆก็ได้ราคาแบบว่าเข้าถึงอย่างเงี้ย6,900แบบเนี้ยอุ้ยตายแกราคาถูกไปนะคะเอ้าใช้มโนจิตเนรมิตเป้าหมายแม่พูดเลยนะเมื่อกี้แม่เพิ่งพูดกับลูกอ้อมบอกว่าลูกอ้อมสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นโฟลไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นโฟลเขียนไงเขียนแล้วก็แปะไว้เนี่ยหรือจะเป็นโฟลแบบว่าพูดสั่งจิตซ้ำๆหรือว่าจะเป็นโฟลมโนภาพนึกออกไหมคะหรือว่าจะเป็นโฟลที่แบบว่า
ใช้ตรรกะอะไรก็ตามไอ้พวกนั้นก็คือต้องหาหลักฐานเก่งๆมาสร้างความเชื่อกับตัวเองเก็บแม่งทุกหลักฐานไปคลุกคีอยู่กับคนสำเร็จเพื่อที่สมองเนี่ยมันจะได้ไม่ต่อต้านและสมองเนี่ยมันจะได้รับชุดข้อมูลโปรแกรมข้อมูลถึงความสำเร็จทุกอย่างเนี่ยเข้าไปแล้วก็จะสำเร็จง่ายๆแต่สุดท้ายไม่ว่าคุณจะเป็นโฟลไหนก็ตามแม่บอกอ้อมว่าอะไรลูกท้ายที่สุดสุดท้ายก็ต้องไปถึงภาพค่ะไปถึงภาพแล้วแม่บอกเลยที่แม่จะสอนวันนี้แพงมหันต์มากจริงค่ะลูกเข้าใจคำว่ามโนจิตนะคะมโนคือจิตมโนคือแบบว่าใจใช้จิตไปคิดไปสร้างภาพไม่ได้ใช้หัวสมองไปคิดแกแค่เริ่มก็แพงแล้วแม่แค่แบบหัวข้อลูกก็รู้เลยว่าแม่จะสอนแพงมากใครจะฟังไลฟ์นี้โชคดีมากใช่แล้วมาตอน4:49เนี่ยจะ5:00เนี่ยก่อนนอนฟังเรื่องนี้แม่บอกเลยนะเป็นเรื่องวิเศษมหัศจรรย์มากที่พวกเจ้าจะได้เรียนรู้เรื่องนี้แล้วเอาไปปรับใช้กับชีวิตกับธุรกิจกับการงานกับชีวิตคู่กับชีวิตรักกับชีวิตครอบครัวเฮ้ยมันเอาไปใช้ได้ทุกด้านเอาไปสอนลูกสอนหลานเอาไปสร้างผลลัพธ์ในชีวิต10 ล้าน 100 ล้านเข้าใจไหมเข้าใจไหมพร้อมที่จะฟังไหมสวัสดีลูกจากคอมโบเดียเฮลโลมัมมี่love you and miss you too เอนะคะบอกเขียนพูดภาพถูกลูกสอนนั้นบอก988ลูกครูกบทองพูนพลังเศรษฐีบอกแชร์ไปแล้วจ้ะแม่แชร์ค่ะที่รักพี่พรที่บอกภาพต้องชัดเจนแจ่มใสถูกต้องค่ะคุณแม่เดาว่าพี่ทิพย์ก็น่าจะเป็นสายภาพนะคะถ้าคุณแม่เดาไม่ผิดเพราะว่าเราก็สิทธิ์มีครูในส่วนของมโนภาพนั้นนะคะแต่ใครจะชัดเจนแจ่มใสกว่ากันอันนี้คือเป็นเรื่องของพลังของจิตที่แม่บอกเลยว่ามันต้องได้รับการฝึกฝนและพลังของจิตเนี่ยนะคะได้รับการฝึกฝนผ่านสิ่งที่ง่ายที่สุดเราเรียกว่าฝึกกรรมฐานหรือฝึกสมาธิยิ่งสมาธิจิตเรามีความเข้มข้นมากเพียงใดการสร้างมโนภาพนะคะจินตภาพหรือมโนภาพหรือจินตนาการเนี่ยเพื่อเนรมิตเป้าหมายในชีวิตพวกคุณเนี่ยจะง่ายขึ้นค่ะโอเคไหมคะที่รักทุกคนพร้อม101เห็นภาพเร็วกว่าปอยบอกแชร์ก่อนดีไหมติดตามครุ้งตลอดแต่ทำไม่ได้เลยค่ะต้นทุนโอกาสมันไม่เหมือนกันพูดได้แต่ทำไม่ได้หรอกค่ะอีหนูเขียนใหม่ให้หมดเลยชีวิตนี้เพนประพานะคะหนูจะมีชีวิตแบบที่หนูเป็นค่ะคุณจะมีชีวิตแบบที่คุณเชื่อค่ะคุณคิดแบบไหนก็ถูกค่ะถ้าในชีวิตคุณมีโปรแกรมความเชื่อแบบไหนคุณจะมีทางเดินชีวิตแบบโปรแกรมความเชื่อแบบนั้นค่ะคุณเคยเป็นมนุษย์ตัวเป่าเล่าเปื่อยเป็นชาวเกาะผัวกินมาตลอดไม่เคยมีทรัพย์สมบัติของตัวเองอยากได้อะไรขอผัวค่ะทุกอย่างในชีวิตคือไม่สามารถที่จะใช้พลังในตัวเองหรือศักยภาพในตัวเองสร้างชีวิตขึ้นมาใหม่ได้ค่ะครูสร้างตัวเองจากศูนย์ค่ะถ้าวันนี้คุณเป็นประภาคุณเพ็ญประภาธาตุชัยบอกว่าต้นทุนโอกาสมันไม่เหมือนกันพูดได้แต่ทำไม่ได้หรอกค่ะไม่จริงค่ะเพราะว่าวันนั้นครูเป็นใครก็ไม่รู้ค่ะเป็นอีหนูที่หน้าตาดีคนหนึ่งนะคะเป็นใครก็ไม่รู้ no name nobody ไม่มีใครรู้จักครูรุ้งไม่ได้เป็นครูรุ้งอย่างทุกวันนี้ค่ะครูสร้างตัวตนมา5 ปีแล้วค่ะสร้างมาจาก2 มือเปล่าและตีนเปล่าด้วยค่ะตีนเปล่าเพราะอะไรคะนั่งอยู่บ้านไม่ได้ใส่รองเท้าออกไปทำมาหากินข้างนอกค่ะทำงานผ่านโลกออนไลน์ค่ะคุณเพ็ญประภาค่ะอย่าพูดแบบนี้นะคะถ้าพูดเบบี้ไม่เอาซูซี่อ่ะทำให้เบบี้ตกใจลูกใจเย็นทุกคนอยู่ในความสงบนะคะต่างอยู่ด้วยกันร่วมกันอย่างมีความสุขอ่ะพี่บีไม่ต้องตกใจคุณเป็นพ่อาคุณแม่ก็สร้างมาด้วยมือเปล่าแล้วก็ตีนเปล่าด้วยตีนเปล่าคือในส่วนนั้นคือไม่ได้ใส่รองเท้าออกไปเดินท่องแท็กขายของอย่างเมื่อก่อนเป็นดีเทลยาค่ะตอนนี้เป็นใครคะตอนนี้เป็นนักธุรกิจเป็นคนสำเร็จในโลกออนไลน์ค่ะและสร้างลูกศิษย์มาจากครูอ้อมค่ะครูอ้อมไม่รู้ต้นทุนจะเท่ากับคุณหรือเปล่านะครับเพราะครูอ้อมเป็นหนี้ค่ะครูอ้อมติดหนี้มา300,000 บาทค่ะครูอ้อมมาศูนย์แต่เริ่มจากใช่ค่ะโอ้ยแกถ้าพูดจะยาวเนาะถ้าพูดแล้วจะแบบว่าไปไกลมากเลยแบบนี้นะคะคือครูอ้อมเนี่ยไม่รู้ต้นทุนจะเท่ากับพวกคุณหรือเปล่านะคะเพราะครูอ้อมไม่ได้เริ่มจากศูนย์คุณแม่เริ่มจากศูนย์ครูอ้อมเริ่มจากติดลบค่ะครูอ้อมเป็นหนี้บัตรเครดิตทุกใบในโลกนี้เท่าที่ตัวเองจะมีได้ค่ะครูอ้อมเรียนจบเนนะคะเรียนจบทนายเรียนจบกฎหมายค่ะแต่ยังไงคะมีบัตรเครดิตค่ะเพราะว่าเครดิตดีค่ะแต่เป็นหนี้ค่ะมีบัตรเครดิตกี่ใบครูอ้อมรูดหมดเลยแล้วก็กดเงินสดจากบัตรเครดิตมาใช้เจอครูรุ้งตอนเป็นหนี้หัวโตค่ะครูอ้อมมาเจอครูรุ้งตอนเช่าห้องเล็กๆค่ะเช่าห้องเดือนเท่าไหร่คะลูกตอนนั้นก็แบบว่าหลัก9,000ค่ะแม่เช่าห้องเดือนละ9,000 บาทค่ะวันนี้ค่ะเพิ่งไปมาค่ะห้องอยู่แถวไหนคะอยู่สุขุมวิท101/1วันนี้เพิ่งไปสุขุมวิทอุดมสุข101/1มาค่ะครูอ้อมเพิ่งไปสูดกลิ่นอายนะคะสมัยที่ตัวเองเช่าคอนโดอยู่ค่ะเช่าห้องเช่าอยู่ค่ะคือแบบว่าคอนโดที่เช่าตอนนั้นก็แบบว่าสิ้นเดือนเมื่อไหร่นะคะคือเครียดทุกเดือนสิ้นเดือนเมื่อไหร่แกปิดประตูเงียบตายเรากับไม่เคยมีชีวิตอยู่ในห้องคอนโดนั้นที่เช่าเขาค่ะเพราะอะไรคะเขามาเคาะเขามาสอดใบแจ้งหนี้ครูอ้อมไม่มีเงินจะจ่ายค่ะ
อุ้ยตายชีวิตติดลบค่ะไม่รู้ต้นทุนจะเท่าคุณหรือเปล่าไม่รู้โอกาสครูอ้อมจะเท่าคุณหรือเปล่านะคะแต่ครูอ้อมมารู้จักครูรุ้งค่ะใช้หนี้หมดเกลี้ยงทุกใบและสร้างยอดขาย100ล้านค่ะกระดิ่งตอนที่มาเจอแม่คุณอุ้ยตายต้นทุนไม่เท่ากันอย่าพูดคำนี้นะคะคุณคะอย่าพูดคำนี้ค่ะคุณจะมีทางเดินชีวิตแบบที่คุณเชื่อคุณจะมีทางเดินชีวิตแบบที่คุณเป็นคุณอย่าทำเป็นแบบว่าไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรคุณทำอย่างกับคุณทำอย่างกับไม่รู้ว่าโลกใบนี้ไอ้คนรวยหลายๆคนแม่งก็มาจากคนที่จนสุดๆลูกศิษย์ครูลุงที่สร้างมาไม่เคยมีใครเป็นมหาเศรษฐีตอนรู้จักครูลุงเลยค่ะเขามาหาครูลุงทีไรเขาไม่ครูลุงปลดล็อกทุกทีเลยค่ะเขามาหาครูลุงทีไรเขาไม่ครูลุงโปรแกรมจิตสร้างชีวิตใหม่กันทุกคนเลยค่ะครูยังไม่เคยมีลูกศิษย์ที่เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมาหาครูแล้วแบบเอาเปลี่ยนชีวิตนะคะครูสร้างลูกศิษย์ส่วนใหญ่มาจากกำลังใกล้จะอดตายแล้วอย่างเงี้ยค่ะติดลบเป็นหนี้เยอะๆอย่างเงี้ยค่ะลำบากครูสร้างแบบเจ้าของธุรกิจนะคะที่ธุรกิจกำลังล้มเลยอะค่ะแล้วขึ้นมาใหม่ลูกศิษย์ครูเป็นเจ้าของโรงงานที่เคยรวยหลายร้อยล้านบาทแล้วกำลังจะปิดตัวโรงงานกำลังจะขายโรงงานนะคะเพราะเป็นหนี้อยู่80ล้านบาทไม่มีเงินจ่ายค่าพนักงานในโรงงานนะคะโอเคไหมคะแล้วครูสร้างลูกศิษย์มาจนแบบว่าใช้หนี้หมด80ล้านตอนนี้กระแสเงินสดหรือ cash flow เขากลายเป็น100ล้านและซื้อที่ดินสร้างโรงงานเพิ่มอะค่ะคนคนนั้นชื่อว่าคุณจ๋าค่ะปัจจุบันครูก็ผลิตสินค้ากับเขาโอเคไหมคะโอเคไหมคะเพราะอยากได้รับให้รีบขอบคุณคุณอะไรคือการต้นทุนชีวิตไม่เท่ากันฟังอย่างนี้แล้วเป็นไงคะลูกศิษย์ครูลุงเป็นหนี้ติดลบ80ล้านบาทโทษนะคะชีวิตคุณต้นทุนแม่งดีกว่าเยอะค่ะอย่าให้ครูได้เห็นตัวหนังสือว่าเอ้ยพูดได้แต่ทำไม่ได้โอกาสไม่เท่ากันต้นทุนไม่เท่ากันโอกาสคุณดีกว่าเขาเยอะค่ะที่รักขาจริงค่ะที่แล้วอากาศหนาวๆตอนนี้อากาศร้อนๆนะคะเหงื่อหยดติ๋งเลยนะคะจักรลงจักรแลเหงื่อมาเลยตอนนี้นะคะคุณแม่กะจะสอนดีๆนะคะวันนี้คุณแม่กะจะสอนมโนจิตเดี๋ยวคุณแม่ต้องปรับจูนคลื่นใหม่ละสิคะเนี่ยเพราะในส่วนของพลังจิตที่จะสอนไม่ได้สอนในสิ่งที่จะพูดแบบนี้นะคะขึ้นไลฟ์ใหม่ดีไหมคะพลังงานเปลี่ยนเลยค่ะหรือจะเปลี่ยนชื่อไลฟ์นี้ดีไหมคะครูอ้อมปลดล็อกความคิดชีวิตมึงเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยชื่อไลฟ์ดีไหมคะน่าจะต้องเปลี่ยนชื่อไลฟ์หนูครูลุงเคยอยู่ในสภาวะที่แบบว่าภาวะพึ่งพิงผัวค่ะภาวะที่หมดความภาคภูมิใจในตัวเองอะค่ะภาวะที่ชีวิตในตัวเองไม่มีทรัพย์สมบัติเป็นของตัวเองสักอย่างทุกอย่างศูนย์บาทอะค่ะบ้านรถไม่ใช่ของตัวเองเลยแบบนี้ค่ะโอเคไหมคะไอ้ที่มันนั่งสำเร็จอยู่ทุกวันนี้เพราะอะไรคะแม่งเปลี่ยนสภาวะจิตเว้ยแบบกูไม่ยอมแพ้เว้ยกูเกิดมาเป็นคนเว้ยกูเกิดมาเพื่อชนะเกมชีวิตนี้เว้ยคุณโปรแกรมจิตอะไรอะคะก่อนหน้านี้ที่ชีวิตครูไม่มีอะไรเลยเพราะครูโปรแกรมจิตว่าครูสิ้นสภาวะความเป็นมนุษย์ผู้ยิ่งใหญ่และมีชัยชนะครูกอดเอาสภาวะของไอ้ขี้แพ้ลูเซอร์ค่ะครูตั้งสภาวะจิตตัวเองเป็นชาวเกาะค่ะเป็นกาฝากผัวค่ะมันก็แล้วแต่ค่ะครูก็มีชีวิตแบบนั้นเลยค่ะโอเคไหมคะสวยกับบ้านมาผัวเห็นเจอแต่หอยกับรอยยิ้มค่ะอันนี้พูดกันตรงๆแบบไม่อายนะคะกำพืชตัวเองมายังไงไม่สามารถจะเสกสร้างเนรมิตว่าชีวิตหรูหราได้ค่ะพอดีกำพืชมาจากชาวเกาะค่ะผัวกับบ้านมาเห็นแต่หอยกับรอยยิ้มครูรุ้งเท่านั้นค่ะโอเคไหมคะแต่พอตั้งจิตใหม่นะคะสลายพลังงานลบไปหมดเลยแล้วก็เลิกพูดแบบที่คุณพูดอะค่ะแล้วก็ตั้งจิตตั้งใจใหม่ว่าตกลงกูจะเป็นอีขี้แพ้หรือจะเป็นผู้ชนะตลอดภพตลอดชาติเส้นทางชีวิตคนเรามีทางแยกเสมอค่ะแล้วถ้าเป็นมนุษย์คุณต้องเลือกค่ะเวลาคุณถึงทางแยกถึงทางตันคุณเท่านั้นที่ลิขิตชีวิตคุณค่ะจดสิคะเมื่อถึงทางแยกและทางตันคุณเท่านั้นที่ลิขิตชีวิตคุณค่ะคุณจะลิขิตด้วยภาษาปากที่ออกมาจากปากคุณแบบเมื่อกี้ก็ได้ค่ะเรียกว่า affirmation ชนิดหนึ่งค่ะเรียกว่า self talk ชนิดหนึ่งค่ะ self talk ที่สั่งให้ชีวิตตัวเองไม่มีทางเลือกค่ะเป็น self talk ประเภทหนึ่งที่สั่งให้ชีวิตของตัวเองไม่สามารถที่จะร่ำรวยลืมตาอ้าปากได้ค่ะคุณพูดแบบไหนคิดแบบไหนเขียนแบบไหนโปรแกรมแบบไหนคุณจะมีเส้นทางเดินชีวิตเป็นแบบนั้นค่ะคุณเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณเป็นมนุษย์มงคลค่ะคุณพูดอะไรนั่นคือคำอวยพรที่คุณใส่ให้ชีวิตตัวเองหรือคำสาปแช่งที่คุณแช่งชักหักกระดูกตัวเองก็ได้ค่ะดวงดีดวงร้ายดวงซวยใครจะรู้ว่าใครทำเอาที่จริงแล้วสุดท้ายเจ้าของชีวิต
ท่านั้นที่ลิขิตชีวิตตัวเองผ่านคำพูดผ่านภาษาผ่านท่าทางผ่านการเดินผ่านความเชื่อผ่านการใช้ชีวิตผ่านโปรแกรมชีวิตผ่านรูปแบบชีวิตก็คุณเท่านั้นค่ะที่ลิขิตชีวิตจริงค่ะคุณจะเชื่อแบบไหนคุณถูกหมดเลยนะคะคุณเท่านั้นค่ะไม่ได้ขายของด้วยละแกแต่มีอีกระดิ่งนี่หมายความว่ายังไงลูกคุณแม่ขอโทษนะคะคุณแม่แบบ19นาทีนะคะคือบางทีเราก็ต้องปลุกให้ใครบางคนตื่นแพงมากครูขอบคุณวันนี้ที่ทันไลฟ์ครูนะคะคุณพราวพันธ์บอกนะคะคุณพราวพันธ์คุณละพัลดาบอกฉันเชื่อว่าชีวิตลิขิตฉันลิขิตชีวิตได้รวยแน่นอนขอบคุณมากครูรุ้งครูสอนอยู่5ปีนะคะครูไม่ได้มาสอนให้พวกคุณยอมแพ้ค่ะครูสอนเพื่อให้พวกคุณชนะครูสร้างม้าชนะอะค่ะเกมนี้เกมชีวิตนี้ครูมาสร้างม้าชนะอะค่ะครูไม่ได้สร้างม้าแพ้อะค่ะโอเคเปล่าคะ19นาทีที่พูดไปร้ายกาจมากครูรุ้งนะคะร้ายกาจค่ะคุณควรจะฟังซ้ำๆถ้าคุณจิตตกพลังตกคุณปล่อยให้ไอ้ขึ้นกระแสลบๆมันสิงชีวิตคุณนะคะตื่นได้ยังคะลูกตื่นได้หรือยังคะคุณแม่หายใจทางผิวหนังหรือเปล่าพี่ติ๊กถามโอ้แล้วคำพูดของใครก็ไม่มีผลกับจิตใต้สำนึกเท่ากับคำพูดของเราที่เราสั่งจิตตัวเองอะค่ะคุณคะคือแม่พันธุ์คุยกับรู้เลยว่าทำไมแม่ถึงของขึ้นน่ะเพราะว่าใครมาพูดว่าคุณใครมาพูดแบบทับถมชีวิตคุณกดข่มชีวิตคุณก็ยังไม่เท่ากับตัวคุณอะกดข่มชีวิตตัวเองทับถมชีวิตตัวเองแบบมองเห็นชีวิตตัวเองแบบไม่มีค่าจริงค่ะต่อให้คุณไปลดน้ำมนต์7วัดนะคะพระธรรมบอกเจริญเจริญนะโยมขอให้ประสบความสำเร็จนะโยมขอให้ร่ำรวยนะโยมยังไม่เท่ากับคำสั่งจิตที่คุณสั่งเองเพราะจิตคุณมันเชื่องค่ะจิตคุณมันได้ยินเสียงคุณจิตคุณมันฟังเสียงคุณค่ะท้ายที่สุดที่ครูสอนลูกศิษย์ไปครูต้องโปรแกรม 1. ทำให้ตื่น 2. โปรแกรมความเป็นไปได้ทุกชนิดทุกประเภทใส่หลักฐานทุกอย่างให้กับลูกศิษย์ครูเพื่อสุดท้ายแล้วลูกศิษย์ครูมันจะได้ไปสั่งจิตตัวเองค่ะครูก็สั่งจิตลูกศิษย์ไม่ได้นะคะเพราะสั่งจิตป่านนี้นะคะพวกคุณแม่งคงแบบว่าร้อยล้านเท่ากันไปหมดแล้วค่ะเพราะสุดท้ายคุณไปกินอะไรเสพอะไรสังเวยเสพสังเวยเสพสังวาดอะไรเข้าไปในจิตของคุณอันนี้ครูไม่สามารถรู้ได้กลับบ้านเราแยกกลับบ้านเราไม่เจอกันปิดไลฟ์แล้วเราไม่รู้แล้วว่าชีวิตกันและกันเป็นยังไงโอเคไหมคะคุณคือคนที่อยู่กับตัวคุณเองอะตลอด24ชั่วโมงแล้วคำพูดของคุณที่คุณสั่งจิตอะคือจิตใต้สำนึกของคุณฟังเสียงคุณมากที่สุดจิตใต้สำนึกคุณเชื่องกับเสียงของเจ้าของค่ะฟังเสียงคุณเป็นอันดับหนึ่งและเป็นเสียงที่เขาได้ยินตลอดถึงแม้คุณจะไม่พูดออกมาเป็นเสียงอะแต่ที่มันวนอยู่ในหัวคุณอะคือตัวกำหนดชีวิตคุณใช่แท้จริงคือคำพูดที่คุณพูดกับตัวคุณเองอะมันสำคัญที่สุดเลยเอาล่ะแล้วครูก็อยากกราบขอโทษพวกเราด้วยนะคะบางครั้งเนี่ยที่ครูอะต้องพูดอะไรแบบนี้ออกไปเจตนาเดียวที่ครูมีคือปลุกจิตลูกศิษย์ครูค่ะคุณไม่สามารถไปอยู่โฟลว์เดียวกับคุณได้แล้วบอกว่าเออใช่ชีวิตมนุษย์ทางเรื่องมันไม่เท่ากันเออใช่ต้นทุนมันไม่เท่ากันเออโอกาสมันไม่เท่ากันครูไม่สามารถตลดตอแหลลูกศิษย์ครูได้บางครั้งที่ครูพูดแบบด้วยน้ำเสียงที่แบบปลุกให้คุณตื่นคุณต้องรู้นะคะทั้งหมดมันมาจากดวงจิตที่เต็มไปด้วยความปรารถนาดีสุดๆแล้วถ้ามันจะไปจับจ้วงล่วงเกินคุณเนี่ยครูต้องกราบขออภัยด้วยนะคะบางคนอาจจะบอกว่าโอ้โหฉันยังไม่ได้กล้าแก่งเหมือนเธอสองคนนี่แล้วครูจะบอกเออไม่เป็นไรนะค่อยๆเออใช่ยังไม่กล้าแก่งเหมือนกันไม่เป็นไรล้มเหลวไปก่อนครูไม่สามารถตลอดตอแหลกับลูกศิษย์ครูได้อะเกมชีวิตมนุษย์นะมีให้เลือกสองทางคือแม่งมีแพ้กับชนะไม่มีเสมอจริงค่ะไม่มีแบบตรงกลางอะแล้วที่แม่ต้องของขึ้นเพราะรู้ว่าสิ่งนี้มันสำคัญกับชีวิตคุณอะถึงต้องปลุกให้คุณตื่นถึงปล่อยให้คุณหลับไหลอยู่กับความคิดแบบนั้นไม่ได้อะประโยคเมื่อกี้อันตรายมากนะจริงถึงต้องปลุกให้ตื่นเพราะรู้ว่ามันสำคัญกับผลลัพธ์และเส้นทางในชีวิตคุณเลยอะเอาเป็นว่าถ้าไม่รักกันอะคุณลุงข้ามไอ้คอมเมนต์นั้นไปเลยแล้วคุยกับคนที่เขาแบบว่าหลุดแล้วอะเขาไม่ต้องติดล็อกปลดล็อกอะไรวุ่นวายแล้วอะแล้วใส่เขาให้ขึ้นพานขึ้นทยานลอยฟ้าไปเลยดีกว่าไหมแต่ทำไมครูถึงต้องอ่านคอมเมนต์อันนั้นนะคะทำไมรู้ป่ะฮะเพราะครูรักคุณครูไม่รู้จักคุณเป็นงานส่วนตัวครูไม่ได้ประโยชน์อะไรจากความสำเร็จของคุณครูจะไม่ได้ประโยชน์อะไรจากชีวิตคุณเลยนอกจาก
ครูปรารถนาดีอะค่ะครูไม่มีส่วนได้ส่วนเสียถ้าคุณรวยคุณไม่ได้แบ่งครู 10% 5% ไม่มีค่ะโอเคไหมคะครูไม่ได้รู้จักคุณเป็นการส่วนตัวแต่ครูยอมไม่ได้เพราะครูเคยเป็นแบบคุณค่ะครูเคยเป็นแบบนั้นแล้วครูรู้ว่าชีวิตครูมันคือช่วงที่ตกต่ำที่สุดตามภาษาหรือคำพูดที่ครูพูดกับตัวเองแล้วจะให้ครูทนเห็นคุณที่เข้ามาในไลฟ์ครูต้องมีชีวิตตกต่ำแบบนั้นเพราะคำสาปแช่งจากตัวเองได้เหรอคะครูไม่ยอมนะคะครูไม่ยอมจริงๆแล้วครูต้องขอโทษขออภัยด้วยจิตดวงนี้มีอย่างเดียวค่ะคือปลุกลูกศิษย์ให้ตื่นจากการหลับไหลเสียทีแล้วเป็นมนุษย์ที่ยิ่งใหญ่ค่ะหากคำพูดของครูลุงจะดูแบบโอ้โหน้ำเสียงใส่อารมณ์รุนแรงนั่นคือการปลุกจิตลูกศิษย์ให้ตื่นค่ะครูไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับความสำเร็จของคุณค่ะครูไม่ได้รู้จักคุณเป็นการส่วนตัวครูอ้อมก็แบบยืนยันสิ่งนี้ได้เพราะครูอ้อมเองก็เป็นคนที่เคยหลับไหลเคยใช้คําพูดทําลายชีวิตตัวเองมาแล้วแล้วมาเจอแม่ครูลุงในวันที่ชีวิตของครูอ้อมเปลี่ยนคือวันที่ครูอ้อมเปลี่ยนคําพูดที่ครูพูดกับตัวเองและสื่อสารกับผู้คนจากที่ครูเคยใช้คําพูดทําลายการเงินของตัวเองมาตลอดชีวิต30ปีคุณรู้ไหมคะพวกเราทุกคนมีแพทเทิร์นคําพูดอะไรบางอย่างที่ทําลายระบบความรวยของตัวเองจริงๆมนุษย์ทุกคนมี DNA ของมหาเศรษฐีติดตัวมาตั้งแต่เกิดจำฟังครูไว้นะ DNA ของมหาเศรษฐีติดตัวมาตั้งแต่เกิดแล้วดวงจิตคุณจิตเดิมแท้คือจิตประพัดสอนคือจิตเทวะคือสามารถเสกสร้างเนรมิตทุกสิ่งทุกอย่างได้หมดเลยแต่คุณเสพขี้โคลนเอาตัวไปคลุกกับขี้คุณเข้าใจไหมคะความใสของจิตความประพัดสอนมันเลยหมองลงแม่สอนแพงมากจริงๆครูอ้อมแบบบอกคุณเลยว่าใครที่ได้ฟังไลฟ์นี้คุณโคตรโชคดีเอาล่ะคุณแชร์ได้ไหมแชร์ก็ต้องแชร์ครูแชร์ไปที่กลุ่มก่อนแชร์เลยแล้วแม่จะสอนได้ละนะคะเอาเป็นว่าครูก็ไม่รู้จักนะคะที่เมื่อกี้ครูพูดถึงไปครูต้องกราบขออภัยกราบขออภัยตรงนี้เลยนะคะถ้าเกิดว่าเฮ้ยครูลุงดูแบบว่าพูดแล้วคุณตกใจอ่ะนะทั้งหมดคือเราไม่รู้จักการเป็นการส่วนตัวเพราะฉะนั้นครูไม่มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับชีวิตคุณทั้งนั้นทั้งหมดคือด้วยความปรารถนาดีและไม่อยากเห็นลูกศิษย์ครูมีชีวิตที่ตกต่ำเพราะคำสาปแช่งจากปากตัวเองจำไว้นะลูกคำนี้แพงมากถ้าวันไหนหนูไม่ได้เข้ามาดูครูถ้าวันไหนหนูไม่ได้อยู่กับครูแล้วหนูเผลออ่ะหนูเผลอสาปแช่งตัวเองให้หนูรู้เลยนะคำพูดลบๆที่ออกจากปากหนูคำพูดที่กดตัวเองของหนูคือคำสาปแช่งชีวิตหนูหมดเลยไม่มีใครทำอะไรหนูได้นะลูกคนมันด่าหนูมันเดินไปแล้วก็จากกันไปมันทิ้งคำพูดเอาไว้หนูเอาไปยึดครองครอบครองแล้วเอากลับมาสาปแช่งหรือด่าตัวเองซ้ำเออกูเป็นอย่างที่เขาพูดเออกูมันโง่กูมันไม่เก่งเออกูมันหน้าตาแบบกูมันหน้าตาทุเรศแบบเนี้ยกูจะเกิดได้ไงกูจะดังได้ไงกูจะขายดีได้ไงเออใช่กูเป็นคนจนการศึกษาน้อยกูเรียนมันน้อยเออใช่กูมันดำกูมันฟันเหยินเออแล้วกูจะออกกล้องใครจะชอบกูเขาด่าคุณเสร็จเขาไม่รับผิดชอบชีวิตคุณด้วยนะเขาด่าคุณเสร็จเขาไปมีชีวิตที่ดีต่อของเขาเลยนะแต่คุณหรือเปล่าเก็บเอาคำพูดนั้นมาด่าตัวเองซ้ำรอบที่หนึ่งรอบที่สองรอบที่สามเป็นคำสาปแช่งที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในชีวิตคุณหรือเปล่าน้ำเตยบอกว่าหนูโตจากการฉีดยาแรงของแม่ค่ะลุงนภาบอกหนูมี DNA มหาเศรษฐีนะคะน้องจันเพ็ญบอกตอนนี้น้ำตาคอค่ะครูรุ้งนะคะคุณน้องจันเพ็ญเขารับความรู้สึกปรารถนาดีจากดวงจิตของครูได้นะคะโอเคไหมคะไปต่อนะลูกใช่ครูเพชรน้ำหนึ่งก็เหมือนกันนะคะเขาก็เคยมาไลฟ์กับแม่ว่าเขามีต้นทุนชีวิตจากเป็นเมรีขี้เมามาก่อนอะวันนี้เขากลับมาเป็นคนที่ถือศีล5ครบสมบูรณ์บริบูรณ์น่ะแล้วชีวิตเขาปรากฏผลสำเร็จน่ะคือต้องบอกก่อนว่าเรามีเส้นทางเดินชีวิตตามที่เราโปรแกรมจิตตัวเองใช่และคำพูดที่เราสาปแช่งตัวเองเคลียร์นะลูกเคลียร์นะลูกนะอะไรนะลูกคุณธนชลบอกว่าครูอ้อมยังน่ารักครับนะนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวครูแชร์ก่อน
ช่วยกันแชร์ช่วยกันแชร์ครูอ้อมรู้เลยว่ามันเป็นความปรารถนาดีอย่างยิ่งแบบเหมือนที่ครูอ้อมบอกว่าชีวิตครูอ้อมอ่ะไม่เห็นตัวเองตั้งแต่วันแรกที่มาเจอแม่ค่ะครูอ้อมไม่ได้เห็นตัวเองเป็นแบบเนี้ยแต่แม่มองเห็นและแม่รู้ว่าอะไรมันสำคัญกับชีวิตสิ่งที่แม่ไม่ยอมปล่อยให้มันผ่านไปเพราะมันสำคัญกับชีวิตของคุณจริงๆค่ะและครูอ้อมรับรู้ได้เลยว่ามันคือความปรารถนาดีอย่างยิ่งความรักที่แบบเหนือกว่าความรักคือความปรารถนาดีเป็นความปรารถนาดีที่อยากให้คุณตื่นจากสิ่งนั้นแล้วมีชีวิตแบบเส้นทางใหม่ที่คุณเป็นคนกำหนดด้วยคำพูดของคุณเองในฐานะที่ครูอ้อมแบบว่าเป็น affirmation คือพูดสั่งจิตรู้เลยว่ามันสำคัญกับชีวิตคุณจริงๆมากวันนี้เราคุยกันแต่เรื่อง flow ของกฎแรงดึงดูดหมดเลยแล้วเราก็เลยรู้ไงว่าแม่งสำคัญมากเข้าใจเป้ากำลังจิตตกมาฟังไลฟ์นี้ตื่นเลยนะคะคุณกีกี้ครูดีใจมากครูอลิงจากสปป.ลาวนะคะคุณเดือนเพ็ญ นะคะคุณสิริวรรณหนุ่ยนะคะบอกเก็ต101ชลลี่เขาพิมพ์ไปแล้วว่าฉันมี DNA เศรษฐีมาตั้งแต่เกิดค่ะพิมพ์สิคะนะคะเออพิมพ์นะคะเกวลินบอกว่ารักรักรักแพงมากๆนะคะอ่ะเข้าโฟลเราจะสอนกันเรื่องโฟลและทุกคนผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วทุกคนขาลูกนะคะแชร์ใหม่คำกี้เห็นไหมครูแชร์เป็น10แชร์เลยเริ่มต้นใหม่นะเริ่มต้นใหม่นะโอเคโมได้จากโมจ๋าลูกโมลูกโมจากเกาหลีนะคะฉันมี DNA มหาเศรษฐีมาตั้งแต่เกิดลูกแอนนะคะคุณแอนคุณแอนแอนบุตรปัญญาแอนคิดถึงแอนนะคะคุณเบนนะคะเบนมานะคะมาครูรุ้งคือวัคซีนหัวใจจริงๆนะคะอ่ะเอาละค่ะเราจะไม่ตอบคำถามอะไรที่มันซับซ้อนเกินไปแล้วเราจะไปสอนอะไรที่มันง่ายๆนิ่มเป็นคนดื้อมากพูดดีๆมันเก็ทยากคุณแม่กระทืบทีไรกระโหลกเปิดได้ทุกทีนิ่มลูกคุณแม่ยังไม่ได้กระทืบอะไรเลยนอกจากกระทืบไลค์ค่ะ คุณแม่มีบางอาจจะไปกระทืบอะไรนอกจากกระทืบไลค์ให้กับลูกนั่นแหละค่ะโอเคมั้ยคะเอาแชร์แล้วก็จะไปต่อแล้วฟังเพลงอีกสักรอบนึงปรับโฟปรับโฟฉันจะสอนเรื่องมโนจิตนะอยากจะเสียอยากจะสร้างอยากจะสร้างความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูอ๋อไม่ทันละก็ได้นะลูกซูซี่ปรับโฟก่อนเพราะคุณแม่จะสอนเรื่องรวยด้วยจินตนาการเอาใหม่ลูกทุกคนเรามาเริ่มต้นโฟใหม่คุณแม่ขอเทค2นะคะขอโอกาสให้กับไลฟ์นี้อีกครั้งหนึ่งนะคะรวยด้วยจินตนาการใช้มโนจิตเนรมิตเป้าหมายคุณหนูนี่คือทางลัดของสายเสกคุณหนูมหาเศรษฐีคุณลูกคนรวยทั้งหลายฟังค่ะเอาครูอ้อมโยกค่ะครูซูซี่น่ารักมากแม่รักครูซูซี่จังง่ายเลยง่ายเลยก็แค่ขอคุณขอบคุณทุกสรรพสิ่งเอาร้องตามสิจ๊ะแล้วก็กดแชร์จ้ะเพลงนี้ฮิตมากนะ2วัน 30,000 กว่า 30,000 กว่าวิวแล้วว่าโอเคป่ะขอบคุณหัวใจทองคำว้าวว้าวว้าวใจอยากจะสั่งโอ้ยเริ่มที่กตัญญูคุณแม่อย่าทำตาโตให้หนูตกใจเซลล์ทุกเซลล์ที่มีคุณค่าขอบคุณตัวฉันเองที่ไม่ธรรมดาขอบคุณทุกสรรพสิ่งอ้าวแชร์ยังแชร์ยังจะปิดเพลงแล้วจะสอนเรื่องมโนจิตแล้วพร้อมหรือยังลูกๆพร้อมหรือยังลูกศิษย์ของคุณครูรุ้งนักเรียนพร้อมหรือยังคุณครูพร้อมมากแล้วตอนนี้เริ่มที่กตัญญูอะไรคะลูกตั๊กกี้ฟังเป็นร้อยรอบตั๊กกี้นี่แหละคือคนที่ปั่นยอดวิวให้ฉันใน YouTube ฉันก็เอ๊ะใครกำลังปั่นยอดวิวฉันหรือเปล่าทำไม2วันขึ้นไป 30,000 วิวนะคะขอบคุณทุกสรรพสิ่งโอ้เก่งมากละพัลลดาแสงเพชรคุณยอดเยี่ยมมากครูกบทองภูเยี่ยมมากคุณสิริการนะคะคุณตู่บอกเพลงความหมายดีมากครูรุ้งนะคะครูบิ๋มบอกขอบคุณตัวฉันเองที่ไม่ธรรมดาปิดเพลง
ปิดเพลงสอนขอบพระคุณคุณครูซูซี่นะคะเดี๋ยวคุณครูซูซี่ต้องมาให้คุณแม่อีกหนึ่งรอบนะคะวันนี้คุณแม่แต่งตัวแบบว่าหวานแบ๊วมากเลยแล้วก็แบบโฟลดีมากเลยนะคะคุณแม่คุณแม่จะไม่กินหัวใครแล้วในส่วนนี้นะคะมาคุยกันโอเคค่ะครูรุ้งอ่ะเป็นโฟลของมโนคือใช้จิตมโนภาพนะครูอ้อมคะไม่มีหวอร้องใช่ไหมลูกเมื่อกี้ไม่ได้เสียงหวอใช่ไหมวันนี้ครูอ้อมใส่กระโปรงสั้นเมื่อกี้เสียงดังกิ้งไม่ได้เสียงรถหวอรถพยาบาลที่ไหนเนาะไม่ใช่ไงเสียงกิ้งรักษาในส่วนของกระโปรงนี้ให้ดีนะลูกนะขออภัยคุณแม่ต้องดูแลความเรียบร้อยให้ลูกสาวไงนะเราไม่ได้ทะลึ่งคุณแม่ได้ยินเสียงกิ้งเอาไม่ใช่รถหวออะไรอย่างงี้ก็โอเคผ่านยังคงมีความเพราะว่ามันแบบว่าแพร่ภาพออกไปทีนะลูกนะทั่วโลกเลยเนี่ย 1,274 ล้านคนนะคะก็ต้องดูแลในความเรียบร้อยของหวอตัวนั้นให้ดีนิดนึงหนูพร้อม cover เพลงแม่มากค่ะนะคะมาหมูหนูนี่อ่ะโอเคลูกนะคะขอบคุณมากขอบคุณโค้ชอ้อยมากไปค่ะครูรุ้งเนี่ยเป็นโฟลของภาพครูรุ้งเป็นสายภาพอ่ะพูดไปเลยสายภาพสายจินตนาการแล้วคุณรู้ไหมครูรุ้งพูดกับครูอ้อมว่าอ้อมลูกรู้ป่ะในบรรดาเครื่องมือกดแรงดึงดูดทั้งหมดอ่ะทำไมแม่ถึงเกิดผลลัพธ์เร็วและแรงเอาพูดกันตรงๆเลยแม่เป็นสายภาพเอาแบบที่แม่คุยกับอ้อมเลยไหมจ้ะแม่จ้ะให้พูดเลยให้พูดแบบนั้นเลยนะจ้ะแม่จ้ะเอาแบบนั้นเลยนะเอาแบบนั้นเลยจ้ะแม่จ้ะนับจากนาทีนี้ไปของแพงมากนะพวกคุณต้องรู้นะนาทีที่35เป็นต้นไปของแพงมากอ่ะโอเคนะคะหัวเราะหวอครูอ้อมกันเหรอในส่วนของหวอนั้นจบไปแล้วนะเราต้องตั้งใจฟังแม่ละทุกคนตั้งใจเรียนนะคะนะคะคุณคริสตัลละอองแก้วโอ้ยแม่ตลกอันนี้คือซุปเปอร์ VIP ของครูเองนะคุณคริสตัลละอองแก้วเนี่ยรักมากอ่ะไปยังเอาแล้วเริ่มแล้วนะอ่ะให้หัวเราะอีก 0.5 วินาทีแล้วพอแล้วเริ่มหัวเราะครูอ้อมได้แล้วหนูเปิดไลฟ์แม่ฟังวนทุกไลฟ์ของแม่ไลฟ์ละ10รอบแม่สอนแพงมากนะคะหูยอดเยี่ยมมากเลยลูกน้ำใสนะคะอ่ะครูบอกครูอ้อมว่าอ้อมรู้ไหมที่แม่เกิดผลลัพธ์เร็วและแรงที่แม่สร้าง100ล้าน200ล้าน300ล้าน400ล้านต้องบอกเลยว่าภาพเนี่ยแรงสั่นสะเทือนของภาพเนี่ยมันรุนแรงมากเลยเพราะจิตเราอ่ะมันไปเสพภาพที่สำเร็จแล้วจิตเราอ่ะมันไปเสพปลายทางเรียบร้อยแล้วเหมือนที่คนบอกว่าเห็นภาพความสำเร็จในชีวิตคุณให้ชัดน่ะคุณต้องเห็นภาพความสำเร็จของคุณให้ชัดน่ะเคยได้ยินคำนี้ไหมไม่ว่าจะเป็นหลักการ NLP หลักการของกฎแรงดึงดูดคุณจะได้ยินนะคะเข้าไปอยู่ในภาพนั้นเอาตัวเข้าไปอยู่ในภาพนั้นได้ยินเสียงคนปรบมือไหมได้ยินเสียงคนดีใจไหมได้ยินเสียงคนเดินเข้ามาจับมือไหมได้ยินเสียงคนที่แบบตะโกนเรียกชื่อคุณไหมเห็นภาพคนเข้ามาสวมกอดคุณไหมรู้สึกถึงความรักไหมรู้สึกว่าคุณเป็นที่รักไหมรู้สึกว่าคุณเป็นคนที่ดังไม่รู้สึกว่าคุณเป็นขวัญใจมหาชนไหมเห็นภาพนั้นไหมเห็นภาพให้ชัดเอาเห็นภาพให้ชัดรู้สึกความรู้สึกไปแตะความรู้สึกไปแตะเห็นภาพให้ชัดเนี่ยหลักการของ NLP คุณเข้าใจป่ะสุดท้ายอ่ะเขาพาคุณทำทรานส์ก็ดีทำไทม์ไลน์ก็ดีหรือแม้แต่ที่ครูสอนกดแรงดึงดูดซูเปอร์ VP ลูกศิษย์มาที่บ้านครูพาจูนจิตก็ดีทุกสิ่งทุกอย่างคือการให้คุณเข้าไปอยู่ในภาพจินตนาการที่ไม่ได้เพ้อเจ้อนะมันเป็นจินตนาการภาพอนาคตและจิตมันไม่รู้เวลาจิตคุณมันไร้ซึ่งกาลเวลาจิตไม่รู้ว่าอดีตอนาคตปัจจุบันหรอกจิตมันไม่มีว่าตอนนี้5 ทุ่มแล้วเนี่ย5 ทุ่มแล้วตอนเนี้ยอีก4 นาที5 ทุ่มจิตมันไม่ได้มีแบบรู้เวลาอะไรกับคุณด้วยนะจิตมีหน้าที่เข้าไปเสพเสวย
อารมณ์ความรู้สึกสภาวะมันไร้การเวลาคุณเข้าใจที่ครูลุงพูดไหมเนี่ยคุณเจี๊ยบบอกแพงมากจริงค่ะแพงมากเออคุณเข้าใจไหมครูเป็นคนที่สร้างมโนภาพหมดเลยบ้านหลังเนี้ยนะคะบ้านอาณาจักรสี่ไร่ของครูรุ้งนี่ครูเพิ่งเล่าให้อ้อมฟังว่าครูอ้อมลูกรู้ไหมว่าตั้งแต่วันที่แม่มาเหยียบที่นี่วันนั้นก่อนที่แม่จะตกลงแม่วางมัดจำเป็นเงินสด5ล้านบาททันทีเลยแล้วก็ค่อยนัดไปที่กรมที่ดินแล้วก็เอาเงินสดทั้งหมดนะคะไปจ่ายเขาเพื่อซื้ออาณาจักรสี่ไร่เนี่ยลูกรู้ไหมวันแรกที่แม่มาดูอาณาจักรบ้านหลังนี้คฤหาสน์หลังนี้มันเรียกว่าบ้านไม่ได้นะมันจินตนาการครูมันคือคฤหาสน์ครูไม่ได้จินตนาการเป็นบ้านอาศัยอยู่เหมือนบ้านหลังเก่าเหมือนบ้านหลังแรกจินตนาการภาพเรามันชัดสามีครูไม่เชื่อหรอกค่ะคุณแม่ครูคุณยายครูคุณป้าครูพ่อเลี้ยงครูเขาไม่เชื่อหรอกค่ะเพราะครอบครัวเราเป็นครอบครัวข้าราชการจนนะจนๆน่ะทำไมต้องเรียกว่าจนวะก็ตั้งแต่เราเกิดมาทุกคนในบ้านก็คือกู้เงินน่ะกู้เงินธนาคารออมสินกู้เงินบขส.กู้เงินรัฐบาลพ่อครูก็เป็นตำรวจตะเวนชายแดนนะคะพ่อครูตายตั้งแต่ครูอายุ7เดือนค่ะวันที่พ่อครูตายพ่อครูไม่มีเงินสักบาทหนึ่งให้แม่ครูแม่ครูเป็นแม่ไม้ที่ไม่มีเงินจากผัวเลยเพราะพ่อครูเป็นตชด.ตำรวจตะเวนชายแดนไม่มีเงินค่ะคือพวกเราจนค่ะเราเป็นครอบครัวข้าราชการค่ะดังนั้นการที่ครูสร้างชีวิตมาไกลขนาดนี้มันไม่มีใครเห็นภาพแบบนี้กับครูค่ะมันเป็นเรื่องเหลือเชื่อสำหรับคนในตระกูลครูค่ะนามสกุลครูไม่มีใครคิดฝันได้ใหญ่แบบนี้ค่ะเข้าใจไหมคะครูเป็นคนที่บอกว่ากูไม่ยอมกูไม่ยอมกูจะดิ้นให้หลุดจากผังวงจรชีวิตเดิมอ่ะกูจะดิ้นให้หลุดจากผังเกมการเงินเดิมอ่ะแล้วครูรู้มาตั้งแต่เด็กอ้อมเหมือนสัญญาเก่าสัญญาเดิมความรู้เดิมสิ่งเดิมที่มันถูกเชื่อมต่อมาเป็นเส้นทางครูรู้ว่าครูมักจะเห็นภาพก่อนที่มันจะเสร็จหรือสำเร็จเสมอในชีวิตครูตั้งแต่เด็กเลยจะเป็นอะไรจะเรียนอะไรคือมันเห็นเป็นภาพเสร็จก่อนเสมอคุณตั๊กบอกครูลุงสอนดีแล้วก็สอนเต็มมากเลยเต็มจริงค่ะมโนจิตครูแจ่มใสมากครูพูดแบบนี้เลยครูบอกครูอ้อมว่าวันที่แม่ซื้อบ้านหลังเนี้ยวันนั้นยังไม่มีออฟฟิศนะออฟฟิศลิเชสเนี่ยเพิ่งสร้างแล้วครูรู้ไหมวันที่ครูเอาช่างมาสร้างออฟฟิศลิเชสครูบอกให้เขาตัดต้นไม้2ต้นนี้แล้วเขาเอาแปลนแบบเอาไม้มาวางเป็นโครงๆว่าจะแบบว่าสร้างอะไรตรงไหนบ้างครูบอกไม่ใช่ขยับมาทางซ้ายอันนี้ขยับมาทางขวาอันนี้เถิบมาข้างหน้านิดนึงด้านหลังต้นไม้ตรงนี้เอาไว้อยู่หันหน้าเข้าแบบนี้หันหลังเข้าตรงนี้เขางงมากเลยนะคะคือแปลนของออฟฟิศมันเสร็จในหัวครูก่อนที่ครูจะเรียกช่างมารับเหมาต่อเติมออฟฟิศทำออฟฟิศแล้วแล้วออฟฟิศครูอะลูกศิษย์ครูเคยถามมาว่านี่ครูจ้างอินทีเรียตกแต่งเหรอครูบอกไม่ใช่มันตกแต่งเสร็จตั้งแต่ในจินตภาพจินตนาการในมโนจิตของครูแล้วครูมีหน้าที่แค่จูนคลื่นให้ตรงกับวัสดุสิ่งของเก้าอี้คมไฟแชนเดเลียวอลเปเปอร์ครูแค่จูนคลื่นแบบที่ในจินตนาการจินตภาพของครูเสร็จแล้วแล้วก็ไปจ่ายเงินซื้อของผู้นั้นแล้วก็สั่งช่างว่าติดเชนเรียตัวนี้ติดตรงนี้ลูกบิดเป็นอันนี้ติดวอลเปเปอร์สีนี้คุณรู้ไหมคะสวนหน้าบ้านครูเนี่ยครูจัดเองหมดเลยไม่มีการวางแปลนทั้งนั้นแต่ต้นไม้สูงกลางต่ำและสีสันของต้นไม้ใบไม้ชนิดหลากหลายพันของต้นไม้หรือแม้แต่กระถางหรือนางฟ้าหรือเครื่องตกแต่งทุกอย่างที่ลงตัวทั้งหมดครูไม่ได้จ้างใครออกแบบสวนหน้าบ้านครูค่ะแต่มันเสร็จในหัวครูแล้วพี่โรสถามครูว่าน้องรู้ได้ไงว่าต้องไปซื้อต้นไม้อันนี้น้องรู้ได้ไงว่าต้องใช้กี่ต้นครูไปซื้อตามความรู้สึกที่มันเป็นภาพในหัวครูค่ะ
ครูเห็นเป็นต้นไม้อะไรครูก็ไปเดินซื้อต้นไม้อันนั้นอย่างนั้นหินดินกี่ถุงมันเสร็จไว้ในนี้แล้วครูรู้ไหมคะครูจ้างเขาทำสวนตรงฝั่งออฟฟิศนะคะทุกวันนี้ทุกคนบอกเลยว่าสวนฝั่งออฟฟิศอะมันไม่มีชีวิตเท่าสวนฝั่งหน้าบ้านเพราะครูลงมือทำด้วยตัวครูเองหมดแล้วทุกคนถามว่าแล้วใครออกแบบแล้วใครอะไรยังไงแล้วคุณรู้ป่ะเวลาที่ภาพปลายทางคุณมันเสร็จคุณแม่งจะเหมือนคุณไม่ได้ทำอะไรเลยอะแต่คุณทำนะแต่ภาพความสำเร็จสุดท้ายคุณนะคุณเหมือนไปเสพไปอาศัยอยู่ไปมีชีวิตอยู่ตอนที่ทุกอย่างเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วคุณจึงกลับคือแม่บอกอ้อมว่ามันเหมือนกับเป็นอดีตของอนาคตนะวันนี้ชีวิตของเราทุกคนคืออดีตของอนาคตจริงไม่จริงจริงค่ะแพงอันนี้คือแบบเป็นคีย์แพงมากคือแม่บอกว่าการที่เราเห็นภาพความสำเร็จในชีวิตชัดเจนนะคือการที่เราไปอนาคตของเราแล้วย้อนกลับมาวันนี้ที่เป็นปัจจุบันมันคืออดีตของอนาคตที่เราอ่ะสร้างไว้แล้วเสร็จแล้วได้รับเรียบร้อยหมดแล้วแล้วเราแค่มาใช้ชีวิตอยู่ในอดีตเพื่อที่จะเดินทางไปสู่อนาคตที่เราไปมาแล้วอ่ะทำไมพูดแบบนี้แล้วไปเสพสภาวะมาเรียบร้อยแล้วทำไมพูดแบบนี้แปลว่าครูลุงไม่มีสติหรอไม่อยู่กับปัจจุบันขณะเหรอกูอยู่เนี่ยหายใจอยู่พูดไม่อยู่แต่จิตมันไร้การเวลามันไปเสพภาพตอนที่เสร็จแล้วมันไปดมกลิ่นใช้ชีวิตตอนที่เสร็จแล้วแล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะด้วยความไว้วางใจอย่างยิ่งด้วยความศรัทธาอย่างยิ่งด้วยความรู้สึกของความเสร็จแล้วไม่ได้ทำแบบต้องพิสูจน์ตัวเองเพื่อใครไม่ได้ทำแบบโหยหาขาดแคลนแต่ทำเวอร์ชั่นของกูยังไงก็เป็นของกูและครูจะไม่เฉยเฉยบิดเบือนเส้นทางชีวิตครูนะคะเพราะกูวางแผนไว้เสร็จแล้วแล้วกูจะมายักแย่ยักยันทำอะไรคาราคาซังทำไม่เสร็จมันจึงไม่เกิดขึ้นไงกูไม่ได้ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาแล้วเพราะกูเห็นภาพสุดท้ายที่กูเสร็จแล้วกูรู้ว่ากูทำทางนี้เลือกแล้วคือเสร็จแล้วแน่นอนหลายคนเปลี่ยนเกมตัวเองหลายรอบมากแล้วก็ยังดิ้นรนไขว่คว้าขวนขวายอยู่ในขณะที่ครูเดินทางไกลมาเนี่ย5ปีคนที่เริ่มต้นพร้อมกับครูอีกหลายสิบหลายร้อยชีวิตที่ครูรู้จักวันนี้เขาตามครูไม่ทันแล้วค่ะเพราะเขายังเปลี่ยนไปเปลี่ยนมายังค้นหาตัวเองยังเลือกเส้นทางไม่เสร็จเลยทุกครั้งที่เขาหยุดแล้วเริ่มต้นใหม่เขาไม่ได้หยุดเดินครึ่งทางนะเว้ยเขาถอยหลังไปเริ่มต้นใหม่ทุกครั้งโมเมนตัมที่คุณต้องเริ่มต้นใหม่วันนี้แม่ก็บอกอ้อมเรื่องโมเมนตัมหรือว่าแรงเหวี่ยงแล้วเราคุยกันเรื่องธรรมะด้วยเพราะครูบาอาจารย์เราพระอาจารย์เล็กวัฒนขนุนท่านเขียนว่าอะไรอ้อมท่านบอกว่าเวลาที่แบบเหมือนเวลาเราแบบเราเหมือนแบบเราชนะกิเลสตัวนั้นได้ไปแล้วแล้วเราแบบขี้เกียจเราไม่ทำต่อที่จะเอาชนะมันต่อไปอ่ะเวลาที่มันกลับมามันดีดมันจะดีดแรงกว่าแล้วเราจะไม่มีกำลังที่จะเอาชนะมันได้หรือจะเอาชนะมันอ่ะก็จะยากกว่าเดิมอ่ะการที่เราจะแบบสู้กับกิเลสตัวเดิมที่เราเคยชนะแล้วเราแบบไม่ทำต่อค่ะเวลาเราจะสู้มันอีกครั้งอ่ะมันเหมือนรู้ทางเราแล้วอ่ะเราจะยากขึ้นเวลาที่เราจะทำอีกรอบหนึ่งเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าทำอะไรต้องทำให้เสร็จไม่ใช่มึงเปลี่ยนอีกแล้วเปลี่ยนเส้นทางอีกแล้วคนสำเร็จหลับตาทำก็สำเร็จเส้นทางนี้เลือกแล้วยังไงก็สำเร็จคุณเข้าใจที่ครูรุ่งพูดปะแพงด้วยใช่ไหมซูซี่ซูซี่จ้องตาแม่หวานมากแล้วบอกแพงจริงที่แบบหลายคนแบบไม่สำเร็จหรือสำเร็จช้าทำไมถึงแบบยังสำเร็จไม่ทันเหมือนลูกๆของแม่อย่างเงี้ยก็คือแบบยังสำเร็จไม่ทันแม่เพราะแม่ชัดเจนแล้วแม่ไปที่แบบความสำเร็จที่แบบแม่คือแม่บอกเดี๋ยวแม่ต้องถ่ายทอดอันเนี้ยให้ลูกทุกคนอ่ะคือสายภาพอ่ะมันเร็วสุดสุดท้ายอ่ะจำไว้นะลูกสายภาพอ่ะเร็วสุด
Get 101ครูบัวบอกแพงลูกบัวแชร์ให้แม่อีกครั้งได้ไหมไมมิ้นแชร์อีกครั้งได้ไหมคุณหนูเจนนี่ตรีเทพปฏิมาแชร์อีกครั้งได้ไหมลูกวันนี้แพงใช่ลูกทัชสอนนะคะบอกแม่ว่าเส้นทางนี้เลือกแล้วยังไงก็สำเร็จคุณเก๋บอกเก็ต101เฟรชชี่บอกจริงทำอะไรต้องทำให้เสร็จจริงเรื่องนี้ทั้งทางโลกทางธรรมครูบาอาจารย์สอนไว้ทั้งสองทางทำไมนะครูต้องบอกครูไนตี้กับครูอ้อมว่าลูกแชร์อีกคนละครั้งลูกแชร์แชร์อีกคนละครั้งเข้าเฟซด้วยแบบรัวๆเลยค่ะแชร์อีกคนละครั้งได้ไหมเนี่ยลูกพรพินิจคุณฟ้าจักรวาลบอกเก็ต101ปาติสเออ10แชร์แล้วลูกอ้อมบอกอ้อมขอบคุณมากลูกเกวรุณเกวรินบอกแพงสุดแพงแม่เก็ตเดี๋ยวครูจะสอนสิ่งที่แพงหนักกว่านี้อ่ะแชร์แล้วนะลูกขอบคุณทุกการแบ่งปันของลูกที่สร้างคือจักรวาลเนี้ยเราคือผู้สร้างร่วมครูรุ้งสอนลูกๆช่วยกันแบ่งปันนี่คือเราทั้งคู่คือพระเจ้าในจักรวาลเดียวกันอยู่นะตอนเนี้ยเรากำลังสร้างร่วมกันอยู่ขอบคุณรักพวกคุณมากนะคะแม่จะพูดเรื่องนี้ครูรุ้งอะค่ะถ้าคุณไม่เข้าใจที่ครูอ้อมพูดเรื่องธรรมะว่ากิเลสตัวนั้นตัวนี้สำหรับบางคนอาจจะแบบเฮ้ยไม่เก็ตนะครูอ้อมเนาะอ้าวครูรุ้งมาพูดทางโลกให้คุณฟังเลยใครบ้างที่เคยลดน้ำหนักตัวยุบหนอพองหนอตัวมันพุงเนี่ยพุงมันยุบหนอพองหนอเข้าใจป่ะยุบยุบบวมบวมพองพองครูรุ้งมีเสื้อผ้าทุกไซส์นะคะ S M L ครูรุ้งเนี่ยมีเสื้อผ้าทุกไซส์ S M L SL 25ครูก็เคย L 25มาแล้วไซส์ M L 27ครูเคย L 27มาแล้วไซส์ L L 29ครูรุ้งก็เคย L 29มาแล้วขึ้นไปถึงไซส์ XL ด้วยเพราะครูเคย L 32คุณคะแล้วในชีวิตครูรุ้งก็เคยกินแดกรับประทานยัดอ้วนผอมอ้วนผอมลงมาแบบนี้คุณรู้ไหมคะครูอายุ40ครูเพิ่งลดน้ำหนักจาก58ตอนนี้เหลือ51ครูลดน้ำหนัก7กิโลกรัมใน3เดือนแล้วครูบอกลูกครูทุกคนว่าครูต้องทำงานนี้ให้เสร็จครูจะไม่วนกลับมาซ่อมร่างกายตัวเองอีกแล้วจริงไหมอ้อแม่พูดเสมอว่าจริงแม่บอกว่าแม่ต้องทำงานนี้ให้เสร็จและเสร็จในรอบนี้ด้วยใช่แม่บอกครั้งนี้เลยแม่บอกเลยแม่ต้องทำงานนี้ให้เสร็จกูต้องเสร็จงานรอบนี้กูจะไม่กลับมาซ่อมร่างกูแล้วเพราะคุณรู้ไหมคะว่าพอคุณอ้วนๆผอมๆยุบหนอพองหนอตัวบวมบ้างสุดท้ายร่างกายคุณน่ะคุณจะลดความอ้วนอีกครั้งหนึ่งมันจะช้ามากใช่ถ้าไม่เสร็จรอบนี้คือมันจะช้าแล้วมันจะยากครูรู้เลยถ้าครูคิดจะลดความอ้วนรอบนี้กว่าเดิมครูทำ IF fasting หรือครูกินตัวช่วยครูกินอาหารเสริมเนี่ยครูกินไอตัวบล็อกแป้งครูกินตัวดีท็อกของแบรนด์อุ๊บของครูไนตี้ซึ่งครูอ้อมเป็นดีลเลอร์ค่ะติดต่อสั่งซื้อกับครูอ้อมได้วันนี้ครูเปิดเผยตรงนี้เลยครูไม่ได้แบบว่าเอ้ยกูไม่มีตัวช่วยแบบว่าไม่ครูกล้าพูดค่ะครูกินอาหารเสริมค่ะครูกินตัวบล็อกแป้งค่ะใครจะเรียกว่าอาหารเสริมลดน้ำหนักก็เรียกไปครูกินค่ะครูกินดีท็อกซ์วันละ2ซองพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาออกเกี้ยงนะท้องแบนราบแต่คุณรู้มั้ยคะถ้าครูกินแบบยักแย่ยักยันน้ำหนักลงมา2โลครูไปฉลองให้มันกลับขึ้นมา3โลแล้วลดใหม่อีกทีนึงร่างกายคุณจะพังพินาศค่ะระบบเผาผลาญร่างกายคุณมันแบบเออร์เลอร์หมดเลยคุณเก็ตปะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณคิดว่ากูจะลดความอ้วนครั้งสุดท้ายในชีวิตคุณแม่งยิงยาวทำให้มันเสร็จแล้วตั้งเป้าคุณรู้เปล่า Facebook ส่วนตัวครูรุ้งอะถ้าคุณเป็นเพื่อนใน Facebook ส่วนตัวครูรุ้งอะครูรุ้งพิมพ์พัฒนาครูโพสตั้งแต่ครูน้ำหนัก58จนตอนนี้ครูน้ำหนัก51 3เดือนครูลด7กิโลกรัมครูไม่เคยหยุดสักวันค่ะแล้วเป้าหมายเดือนธันวาคมครูต้องน้ำหนักเหลือ49เอวครูต้อง25เอวครูวัดตอนแรก 29.5 ตอนงานเปิดตัวมาร์คทองคำค่ะตู่สไตลิสต์ลูกศิษย์ครูมาตัดชุดให้ครูค่ะชุดที่เขาเคยตัดไว้ครูใส่ไม่ได้แล้วค่ะกางเกงยีนครูหลวมทุกตัวแล้วค่ะคุณเก็ตไหมคะครูบอกตัวเองเลยว่ากูต้องทำให้จบกูจะไม่กลับมาซ่อมร่างกูรอบแล้วรอบเล่าคุณเก็ตยังอายุเพิ่มอยากลดเร็วต้องใช้ตัวช่วยจริงตานิชาจริงแล้วครูอ้อมก็คือดีลเลอร์นะคะไอตัวที่ครูว่า S อุบบล็อกแป้งบล็อกไขมันแล้วก็ตัวอุบดีท็อกตัวอุบดีท็อกครูกินมาตลอด3เดือนค่ะ
ไปถามปรึกษาครูอ้อมได้แล้วครูมีสูตรการกินของครูครูไม่อายค่ะครูไม่ได้แอปแบลว่าอุ๊ยตายฉันลดความอ้วนฉันไม่ได้กินอาหารเสริมครูโคตรกินเลยค่ะครูกินอาหารเสริมอยู่แล้วไม่ต้องห่วงครูใช้ตัวช่วยอยู่แล้วไม่ต้องห่วงแต่นี่คือการใช้ตัวช่วยการลดน้ำหนักครั้งสุดท้ายในชีวิตครูค่ะคุณเก็ทยังคุณเข้าใจยังถ้าคุณจะทำงานคุณต้องทำงานให้เสร็จอย่าไปยักแย่ยักยันกับมันชีวิตเราก็มีแค่นี้ทำให้เสร็จเป็นเรื่องๆเสร็จเป็นอย่างๆเสร็จไปเลยเหยียบต้องเหยียบมิดตีนเอาให้ถึงเลยอย่าหยุดแวะพักวักแพะกลางทางนานนะเข้าใจไหมคะอย่าหยุดวักแพะแวะพักใช่นีจาคุณต้องทำมันให้จบโอเคเปล่าโอเคเปล่าครบแล้วค่ะปัจจุบันไซส์ XXL คุณพัชรีคุณต้องกลับมาเป็นไซส์ S เหมือนเดิมไม่เอาดูสิคุณพัชรีบอกครบแล้วค่ะครบทุกไซส์แล้ว SML XL ปัจจุบัน XXL ไม่เอาตั้งเป้าเดี๋ยวไว้วันหลังครูจะมาบอกว่าทำไมคุณต้องตั้งเป้าหมายและทำไมคุณต้องเป็น best version เดี๋ยวอันนั้นค่อยเล่ากันแล้วกันอันนั้นแรงมากเรื่องจิตผู้ชนะถ้าคุณจะให้ครูสอนเรื่องจิตผู้ชนะนะครูสอนเรื่องนี้ขาดเลยสอนแรงมากบางคนแม่งไม่เข้าใจสภาวะของจิตผู้ชนะเกมชีวิตแม่งแพ้หมดเรื่องความสัมพันธ์เรื่องการเงินใครแม่งมาขอยืมเงินพูดจาดีด้วยกูให้หมดตัวคนอื่นสบายยกเว้นกูคนเดียวในชีวิตกูยอมลำบากคุณเข้าใจเปล่าเพราะคุณมี mindset ของคนแพ้เฮ้ยแพงมากเลย mindset 101นะเว้ย mindset เศรษฐี mindset คนชนะเว้ยเดี๋ยวครูจะมาสอนคุณมันแล้วมันมีวิธีแฮกเส้นทางของสมองแล้วก็แฮกจิตคุณแม่งต้องเบี่ยงนะเว้ยคุณต้องไปบายพาสนะเว้ยคุณแม่งแพ้มาตลอดชีวิตติดหนี้จนอย่างเงี้ยหรือไม่ได้จนนะแต่เงินมันจะเดือนชนเดือนตลอดคุณอยากรวยคุณแม่งต้องวิ่งบายพาสคุณต้องตัดเส้นทางอ่ะคุณต้องแม่งต้องเปลี่ยนขบวนรถไฟอ่ะเดี๋ยวไว้จะมาสอนเรื่องนั้นครูแม่งสอนเรื่องนี้ขาดมากครูเก่งเรื่องสอนเรื่องสภาวะจิตผู้ชนะมากแล้วครูดึงลูกศิษย์ครูขึ้นมานะคะโอ้โหไม่รู้กี่คนต่อกี่คนแล้วเป็นจิตผู้ชนะแล้วครูเข้าไปเสพสภาวะคือของตัวเองเสร็จเข้าไปเสพสภาวะของลูกศิษย์แต่ละคนที่ขึ้นมาแบบครูดื่มด่ำอ่ะเพราะฉะนั้นครูสอนเรื่องนี้ว่าเดี๋ยวครูมาสอนคุณมันแน่นอนใช่มันคือ mindset 101พลอยถูกต้องใช่มันต้องแฮกนะคุณคือคุณจะเปลี่ยนพาสเวย์คุณจะเปลี่ยนเส้นทางอ่ะคุณต้องแฮกนะเว้ยเพราะความเชื่อเดิมของคุณมันสับบอทัชมันแม่งระเบิดตัวเองอ่ะมันทำลายตัวเองมานานแล้วอ่ะคุณไม่ต้องเปลี่ยนใหม่นะเว้ยจริงไม่จริงจริงไม่จริงครูกบจาก XL มาเป็น S แล้ว XL โหพูดซะเยี่ยมมากครูกบไม่จบไม่เลิกต้องเอาให้ได้ปล่อยครูชอบความรู้สึกแบบเนี้ยนะอ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะไม่ได้นอนเดี๋ยวพวกคุณจะไม่ได้นอนครูกับครูอ้อมเนี่ยเดี๋ยวได้นอนก่ายกันแน่แต่พวกคุณน่ะเดี๋ยวจะไม่ได้นอนอ่ะครูพูดเรื่องมโนจิตก่อนเฮ้ยถ้าวันนี้ไม่จบต่อพรุ่งนี้นะลูกมัน1ชั่วโมงแล้วจ้ะแม่ได้หมดเลยจ้ะอ่ะครูพูดแบบนี้แล้วกัน1จิตคุณมันไร้การเวลา2ทางลัดของสายเสกคุณต้องลงมือทำแบบพูดให้เพราะๆอ่ะ begin with the end in mind เริ่มต้นที่จุดจบ7 habits อ่ะ7 habits อ่ะของ Stephen R. Covey อ่ะคนระดับโลกอ่ะ begin with the end in mind เริ่มต้นที่จุดจบอ่ะ Stephen R. Covey อ่ะค่ะเขียนไว้ในหนังสือ7 habits นะคะอันนี้ไม่ต้องมาพูดว่ามโนเพ้อเจ้ออะไรก็ได้ถ้าคุณเป็นคนที่ใช้ตรรกะใช้สมองคุณไปอ่านหนังสือเรื่อง7 Habits Stephen R. Covey คนสำเร็จระดับโลกอะค่ะเขียนไว้เลยว่า Begin with the end in mind เริ่มต้นที่จุดจบจุดจบคือจบในจิตก็คือภาพดาริงที่รักลูกศิษย์ที่รักทั้งหลายของครูรุ้งถ้าภาพปี2020คุณไม่ชัดคุณแม่งลำบากแน่ครูไม่ได้พูดเล่นคุณเหนื่อยแน่คุณเหนื่อยแน่เพราะคุณจะอืดแล้วคุณจะเลิกฝันใฝ่แล้วคุณจะหยุดคุณจะยอมแพ้ยิ่งถ้าคุณนะใฝ่ฝันมาหลายปีแล้วอะแล้วมันไม่ถึงฝันสักที
มนุษย์ส่วนใหญ่แม่งจะลดสเปคจิตวิญญาณตัวเองจริงมันทำง่ายกว่าไปถึงจุดหมายไงลดสเปคจิตวิญญาณกูมันง่ายกว่าที่กูจะไปต่อในไปถึงจุดหมายไงมนุษย์แม่งก็มักง่ายไงจริงแม่จริงเฮ้ยครูลุงเคยเป็นนะเว้ยกูลากมาแล้ว3ปีเป้าหมายนี้แม่งไม่เสร็จสักทีงั้นกูเลิกฝันเลยลดสเปคจิตวิญญาณแม่งง่ายกว่าเยอะครูเคยเป็นนะคะท่านผู้ชมแพงมากแม่แม่สอนแพงมากแพงนะลูกศิษย์ครูหลายคนนะลากตัวเองมา3ปีแล้วนะเว้ยระวังให้ดีนะนี่ทำไมครูพูดแรงแบบนี้เพราะอะไรรู้ปะภาพคุณมันไม่ชัดคุณไม่ได้จบในจิตจริงๆมันน่ากลัวนะลูกแม่ไม่ได้มาขู่ครูรุ้งไม่ได้มาขู่นะคะสุดท้ายสิ่งที่ครูเห็นลูกศิษย์ครูส่วนหนึ่งเขาลดสเปคจิตวิญญาณเขาใช่ค่ะมันง่ายกว่าเพราะมันไปไม่ถึงแล้วไงอ้อมอย่าเอาแบบนั้นนะลูกครูเห็นมาหลายคนแล้วนะอย่าทำแบบนั้นนะแล้วมันแบบเหมือนที่แม่บอกคือทำต้องทำให้เสร็จอะให้มันจบรอบนี้ไม่จบมันเหนื่อยนะไม่จบเวลาจะทำใหม่มันเหนื่อยนะแล้วมันจะหมดแรงเหมือนที่แม่บอกคือแบบถ้าทำไม่จบครูอ้อมก็เป็นคนที่เคยผ่านมาแล้วเหมือนกันเหมือนที่แม่บอกว่าคือแบบผ่านสภาวะที่เราแบบลดจิตวิญญาณตัวเองเพราะแบบถ้าเราแบบลากมันไปไม่ยอมทำให้มันจบทำเรื่อยๆขยักขยันกับชีวิตอะคือมันจะแบบมันจะหมดแรงดังนั้นคือทำแล้วม้วนเดียวจบทำให้เสร็จไปเลยค่ะตั้งเป้าหมายให้ชัดเห็นภาพตัวเองให้ชัดว่าเราเป็นใครเราต้องการความสำเร็จอะไรในปีนี้แล้วก็คือแบบตั้งวันนี้ทำวันนี้เลยแล้วทำมันให้เสร็จให้จบไม่จบคือกูไม่เลิกไม่จบคือไม่ยอมหยุดจนกว่าจะถึงเป้าหมายไม่งั้นถ้าเราหยุดแล้วคือมันเหมือนถอยหลังแบบกลับไปเริ่มใหม่อ่ะมันจะเหนื่อยจริงทำหยุดหยุดนี่ไม่ได้มากนะลูกแพนบอกว่าแพงมากครูจบในจิตอ่ะงั้นครูพูดเลยแล้วกันความสำเร็จของครูลุงอ่ะคือภาพสุดท้ายอ่ะมันตรึงไว้ในจิตตลอดเวลาภาพสุดท้ายมันตรึงไว้ในจิตตลอดเนี่ยป้าของครูเข้ามาฟังด้วยคุณป้าครูลุงเข้ามาฟังด้วยป้าตุ้มเข้ามาฟังด้วยสวัสดีค่ะป้าตุ้มป้าครูเป็นพยานได้ค่ะว่าครอบครัวเราเป็นครอบครัวข้าราชการหมดตาเป็นทหารลุงครูลุงเป็นตำรวจพ่อครูลุงเป็นตำรวจตะเวนชายแดนค่ะแล้วจนด้วยพ่อครูเป็นคนเมืองเพชรค่ะใจเด็ดแต่จนค่ะพ่อครัวใจเด็ดคนเมืองเพชรใจเด็ดแต่จนค่ะพ่อครูตายไม่ทิ้งอะไรไว้ให้แม่ครูสักบาทเลยค่ะแม่ครูเนี่ยอายุ21เนาะเรียนไม่จบด้วยนะคะท้องก่อนแต่งมีครูอายุเขา21เขามีครูมีลูกเขาขึ้นมา1คนน่ะแล้วผัวตายตอนอายุ21อ่ะแม่ครูแม่งโคตรใจเพชรเหมือนกันแม่ครูลุงโคตรสุดยอดอ่ะคุณแล้วพ่อครูตายก็ไม่มีทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้แม่ครูสักบาทอ่ะครอบครัวครูเป็นข้าราชการตุ้มป้าครูเป็นข้าราชการกรมที่ดินเนี่ยป้าครูอยู่ตรงนี้กับครูด้วยครอบครัวเราไม่มีใครคิดว่าครูจะมาได้ไกลขนาดนี้แต่คุณครูจบในจิตครูมันแรงและภาพครูมันชัดเนี่ยค่ะครอบครัวครูเนี่ยคุณป้าครูอยู่นี่ในอ้อมเนี่ยเนี่ยป้าตุ้มใช่ครูอ้อมก็เคยเจอกับป้าตุ้มแล้วก็คุยกับป้าตุ้มป้าตุ้มก็คือเป็นแบบราชการจริงๆอ่ะคือชีวิตครอบครัวรับราชการอ่ะครอบครัวครูลุงคือครอบครัวที่รับราชการค่ะต้นทุนชีวิตคือแบบว่าไม่มีค่ะแล้วไม่มีมรดกตกทอดค่ะทุกบาททุกสตางค์ทุกวันนี้ครูลุงสร้างเองแล้วบ้านเราไม่มีให้กันค่ะป้ายอมใจหลานเนี่ยป้าครูค่ะตุ้มทิติรัตน์เนี่ยรักป้าตุ้มเออป้าบอกป้ายอมใจหลานเพื่อนคุณฟังครูให้ดีนะคะสุดท้ายคุณจะเป็นสายเซลฟ์ทอล์คพูดจาสั่งจิตแบบครูอ้อม affirmation expert สุดท้ายคุณจะเป็นแบบว่าสายเขียนโฮโลแกรมอ่ะครูนี่เป็นบิดามารดาของโฮโลแกรมของโลกเลยนะครูสอนกดแรงดูครูสอนโฮโลแกรมนะครูคือคนแรกในปฐพีนี้ที่สอนเรื่องโฮโลแกรมนะโฮโลแกรมคือการเขียนชีวิตนะแล้วครูไม่ได้สอนเรื่องโฮโลแกรมต่อนะคะเดี๋ยวครูจะกลับมาสอนเรื่องโฮโลแกรมสายเขียนน่ะสุดท้ายไม่ว่าคุณจะเป็นสายเขียนสายพูดสุดท้ายคุณต้องไปให้ถึงภาพเว้ยภาพชีวิตคุณน่ะเข้าไปเสพอารมณ์ความรู้สึกของการอยู่บ้านหลัง30ล้านอย่างเงี้ยเข้าไปเสพอารมณ์ความรู้สึก
ของการนั่งรถคันละ10ล้านอย่างเงี้ยเอาจิตไปคะเขาเอาจิตไปคลุกเขาอะคุณเข้าใจเปล่าเอาเนี่ยเนี่ยแหวนเพชรพวกเนี้ยนาฬิกาปาเต็กพวกเนี้ยเมื่อก่อนครูไม่เคยมีค่ะครูไปตัดกระดาษจากแมกกาซีนเฮลโลแมกกาซีนมาค่ะแหวนเพชรวงนี้ค่ะมีตุ้มหูเข้าเซตค่ะครูไม่มีค่ะคุณรู้เปล่าคะ5ปีที่แล้วครูแม่งไม่มีตู้เซฟครูไม่มีค่ะไม่มีทรัพย์สมบัติอะไรทั้งนั้นคือถ้าไม่นับของที่ผัวให้ส่วนตัวของครูที่หามาเองไม่มีค่ะครูรู้ไหมคะครูเป็นสายภาพตัดกระดาษจากแมกกาซีนค่ะบ้านหลังนี้ก็แบบเห็นชัดเลยว่าแม่ตัดภาพกระดาษใส่ในกล่องไว้แล้วคือแบบมันเหมือนมากแบบมันเหมือนเป็นบ้านหลังเดียวกันในแมกกาซีนกับบ้านหลังเนี้ยค่ะที่แบบครูอ้อมมาเรียนคอร์สซูเปอร์วีพี7มนตราซูเปอร์วีพีแล้วแบบเห็นคือแบบแม่นี่มันเหมือนมันหลังเดียวกันเลยนะมันแบบนี่คือแบบบ้านแม่คือแบบภาพแบบในภาพที่แม่ตัดไว้เลยอะค่ะอาจารย์บัณฑิตอาจารย์ของครูค่ะเขาดูภาพเขาบอกเฮ้ยลุงนี่มันใช่บ้านหลังเดียวกันหรือเปล่าวะเนี่ยมันแบบไอกระดาษที่ลุงตัดแปะไว้เนี่ยกับไอบ้านลุงเพราะอาจารย์บัณฑิตเนี่ยมาเที่ยวบ้านครูตอนที่ครูซื้อบ้านหลังนี้เสร็จได้ประมาณ 2-3 เดือนครูก็อาจารย์บัณฑิตมาเที่ยวที่บ้านนี้คือแม้กระทั่งลายของเหล็กดัดอ่ะมันก็เหมือนกันนะใช่ทุกอย่างในบ้านหลังนี้อาจารย์บัณฑิตถามครูบอกเฮ้ยลุงอันนี้มันใช่น้องซื้อต่อบ้านหลังในกระดาษนี้แมกกาซีนนี้ที่น้องตัดแปะปะวะเนี่ยบอกไม่ใช่อาจารย์คนละหลังอาจารย์บอกเฮ้ยทำไมมันเหมือนกันอย่างนี้วะแล้วครูรู้เปล่าถ้าคุณจินตนาการไม่เก่งนี่ครูลุงกำลังบอกทางลัดคุณแล้วคุณไปหาภาพมาแล้วคุณเสพภาพนั้นแล้วเอาความรู้สึกของคุณไปอาศัยอยู่ในภาพนั้นแพงมากใช่ลูกเป็กกี้เป็นผีเสื้อคุณเข้าใจที่ครูลุงพูดเปล่าหรือแม้แต่ครูอ้อมสั่งจิตน่ะอย่างเช่นครูอ้อมพูดอะไรนะเงินเข้ารัวๆอ่ะเงินเข้ารัวๆมันก็จะเห็นเป็นแบบเงินคือเวลาครูอ้อมพูดอะไรก็ตามอ่ะค่ะแม้ว่าครูอ้อมจะเป็นสาย affirmation น่ะคือพูดจนจิตมันสั่นสะเทือนแล้วพอมันสั่นสะเทือนมันเกิดเป็นภาพขึ้นมาทันที yes คือแบบว่าพูดแต่ภาพในหัวมันพอมันมาพร้อมกับคำพูดของเราที่เรารู้สึกสั่นสะเทือนน่ะแบบเวลาที่เราแบบพูดว่าแบบคิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ได้ทองในหัวของครูมันเป็นแบบทองคำแท่งขึ้นมามันเป็นแบบปึ้งเงินขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นปึ้งเงินขึ้นมามันเป็นแบบทองคำแท่งขึ้นมาพอเราพูดว่าคิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ได้ทองในหัวมันเป็นภาพเงินภาพทองขึ้นมามันถึงแบบดึงดูดเข้ามาได้เพราะว่าเราพูดจนจิตเราสั่นไม่ได้ว่าเป็นภาพแบบก้อนทองคำแท่งขึ้นมานะคือเป็นภาพว่าเขาได้ครอบครองใช่คือแบบเวลาคือเราเห็นน่ะว่าเราเป็นคนแบบทองคำแท่งที่มันแบบอยู่ในตัวคือแบบอยู่ในมือเราอยู่ในตู้เซฟเราอย่างเงี้ยค่ะคือแบบได้เราได้รับแล้วเรียบร้อยอ่ะแล้วมันเป็นอารมณ์ความรู้สึกอ่ะแม่เก็ตยังอารมณ์ความรู้สึกพอเป็นภาพที่ชัดเป็นอารมณ์ความรู้สึกจิตมันไปเสพภาพนั้นจนเกิดเป็นอารมณ์ความรู้สึกหลักการเดียวเลย NLP ก็สอนแบบนี้เห็นภาพชัดไหมเห็นภาพว่าคุณสำเร็จไหมเห็นภาพว่าคุณเข้าไปอยู่ในบ้านหลังละ30ล้านแล้วไหมเห็นภาพว่าคุณขับรถเบนซ์ไหมเห็นไหมว่าพวงมาลัยที่คุณขับอยู่นั่นน่ะเป็นพวงมาลัยโรลส์รอยซ์เห็นไหมเห็นหน้าตาพ่อแม่คุณมีความสุขไหมเห็นลูกคุณมีความสุขไหมเห็นภาพครอบครัวคุณสุขสมบูรณ์ไหมเห็นชัดไหมเอ้าเห็นชัดหรือเปล่ามีความสุขไหมNLP ก็บิ้วความรู้สึกคุณแต่มันต้องบิ้วผ่านการที่เขาให้คุณนะไปคิดภาพเห็นภาพจิตมันไปจับไปเกาะกับภาพพอหนูใช้แบบ affirmation แล้วแบบว่ามันเกิดเป็นภาพและเป็นอารมณ์ความรู้สึกอะผลลัพธ์มันเมื่อไหร่ก็ตามที่มันสั่นสะเทือนเวลาเราพูดจนเรารู้สึกสั่นสะเทือนใช่ลูกอิสรีบอกว่าพอเป็นภาพจิตมันไปเสพและเกิดอารมณ์ความรู้สึกและผลลัพธ์ถูกต้องและผลลัพธ์มันเกิดเร็วมากเพราะว่าวันนั้นที่พูดถึงเรื่องแบบดึงดูดเงินดึงดูดทองอะตื่นเช้าขึ้นมาคือกล่องทองคำที่แบบได้รับจากการขายสินค้าออนไลน์แม่ส่งตรงถึงหน้าบ้านแล้วแบบแม่มาเคาะประตูว่าแบบมีทองมาส่งถึงบ้านนะคะสะใจไหมมันดูแบบข้ามคืนเลยอะสะใจไหมทั้งที่เราลืมไปแล้วว่าเราขายสินค้าจนเราได้แบบทองคำแบบใส่มาเป็นเต็มกล่องแบบสิบกว่าวงอย่างเงี้ยค่ะคุณเก็ตยัง
เฮ้ยอันนี้แพงนะจริงแม่เวลาที่มันเป็นภาพแล้วมันรู้สึกสั่นสะเทือนมันจะเกิดผลลัพธ์เร็วแบบชั่วข้ามคืนคือแบบโดยที่เราก็ไม่ได้รู้ว่ามันจะมาจากทางไหนด้วยอ่ะแค่เราแบบปรารถนาอยากได้เงินอยากได้ทองแค่พูดแล้วเรารู้สึกว่าเราได้รับแล้วอ่ะเราเสพอารมณ์ความรู้สึกนั้นแล้วอ่ะผลลัพธ์มันเกิดอย่างมหัศจรรย์มากแบบและความลับและความลับคือเป้าหมายบางอย่างอย่างครูอ้อมอ่ะคือแบบพูดว่าจับเงินอะไรนะคิดเงินก็ได้เงินคิดทองก็ได้ทองแล้วครูอ้อมมาคิดพอมันพูดอย่างนี้ปุ๊บอ่ะเขาก็ภาพมาเลยว่าเขาถือทองแท่งวันรุ่งขึ้นเขาดูดกล่องที่แบบว่าขายออนไลน์เนอะนึกออกป่ะนะคะก็ได้เป็นทองอ่ะส่งมาที่บ้านจนคุณแม่เขามาเคาะประตูว่ามีกล่องมาส่งกล่องมาส่งก็เป็นทองอะค่ะแล้วก็เหมือนแบบเดจาวูหลอนโอเคแต่เรื่องบางเรื่องมันไม่ได้เกิดชั่วข้ามคืนอย่างเช่นครูรุ้งรอคอยบ้านหลังเนี้ยบ้านสี่ไร่ของครูรุ้งมันหนึ่งปีเต็มๆแล้วคุณรู้ไหมหนึ่งปีเต็มๆนั้นครูรุ้งตรึงภาพชัดเจนมากเฮ้ยถ้าครูรุ้งพูดเรื่องหนึ่งคุณอย่าว่าเพ้อเจ้อนะเว้ยอาจารย์บัณฑิตก็คุยกับครูรุ้งเราแล้วปรมาจารย์กดแรงดูดระดับโลกเนี่ยหนังสือกดแรงดึงดูดหรืออะไรเงี้ยหรือแม้แต่คนสอนกดแรงดูดอับราฮัมฮิกส์ก็ดีคุณปู่จิมโรนก็ดีอาจารย์ของโทนี่โรบบินส์อีกทีจิมโรนนี่คืออาจารย์ของโทนี่โรบบินส์อีกทีนะ mm-hmm. และโทนี่โรบบินส์คืออาจารย์ของแม่อีกทีหนึ่งแม้แต่อาจารย์บัณฑิตเราก็คุยเรื่องนี้กันลูกรู้ป่ะเวลาเขาเล่นเขาเล่นกันแบบนี้เลยนะเว้ยก่อนที่ครูจะได้บ้านหลังเนี้ยครูเอาจิตมาแตะกับบ้านหลังนี้มานั่งเล่นในบ้านหลังนี้มาจัดบ้านเข้าใจคำว่ามาจัดบ้านป่ะมันเหมือนเล่นเกมในหัวเล่นภาพในหัวทุกเช้าตื่นมาเป้าหมายครูจะเป็นสิ่งแรกที่มันแล่นในหัวเสมอแล้วคิดรอบเดียวนะไม่ต้องเว้นเว้อไม่งั้นเดี๋ยวจิตแม่งแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรวะมัวแต่อยู่กับความเพ้อฝันคือเอาเลยเอาสักเวลาหนึ่งคุณจะเอาเวลาไหนก่อนนอนก็ก่อนนอนตื่นนอนก็ตื่นนอนครูรุ้งนี่ตื่นนอนมาตอนเช้าเนี่ยแม่นะตอนอยู่บ้านหลังเก่าอ้อมตื่นนอนมาตอนเช้าแม่จะเล่นภาพเลยว่าแม่มาอาณาจักรหลังใหม่ของแม่เข้ามาจัดบ้านเข้ามาแต่งบ้านจิมโลนก็สอนแบบนี้ค่ะคุณไปเซิร์ชเรื่องคุณปู่จิมโลนได้ค่ะเฮ้ยนี่ครูไม่ได้พูดเล่นนะเว้ยจิมโลนนี่คนระดับโลกเป็นอาจารย์ของโทนี่โรบินส์อีกทีนึงอะคุณรู้เปล่าหลานชายเขาอะเด็กอายุแบบว่า6ขวบอะวันเกิดจิมโรนเขาถามหลานชายเขาว่าวันเกิดปีนี้อยากได้อะไรหลานเขาก็บอกว่าอยากได้เครื่องบินบังคับจิมโรนสอนหลานว่าให้จินตนาการว่ามีเครื่องบินบังคับกำลังบินอยู่ตรงเนี้ยและให้หลานเอียงตัวไปทางขวาแล้วก็เห็นเครื่องบินบังคับเลี้ยวไปทางขวาสอนให้หลานเอียงตัวไปทางซ้ายแล้วก็เห็นเครื่องบินบังคับเอียงตัวไปทางซ้ายสอนให้หลานเลี้ยวเครื่องบินแล้วก็ถามหลานว่าเห็นภาพไหมเห็นภาพไหมจิมโรนคุณไปเซิร์ชชื่อนี้ได้เลยจิมโรนเรื่องนี้มีค่ะจิมโรนเป็นอาจารย์ของโทนี่โรบบินส์ค่ะพวกนี้มันเป็นแบบว่าคนในตำนานเพราะจิมโรนตายไปแล้วค่ะเขียนตำราสอนค่ะเขาเป็นอาจารย์ของโทนี่โรบบินส์ค่ะเด็กไงเด็กแม่งแบบเด็กใช้กดแรงดูดเก่งกว่าผู้ใหญ่อยู่แล้วเว้ยหัวมันไม่ซับซ้อนเว้ยแล้วจินตนาการเด็กแม่งจินตนาการเก่งคุณจำตอนคุณเป็นเด็กได้ป่ะคุณแม่งเพ้อเจ้อได้เป็นวันๆใช่แม่หนูนี่อยู่ในห้องน้ำทั้งวันอะใช่เป็นดาราเป็นคุณแม่งแบบว่าขี่ถอนไม้แล้วบอกว่าแม่งกูกำลังขี่ยานอวกาศอยู่ คุณเอาหมอนข้างมาเล่นเป็นเรือคุณเล่นกับหมอนคุณเล่นกับหมอนข้างคุณได้อะคุณเอาแม่งเอาหมอนมาต่อกันแล้วคุณบอกว่าเนี่ยแล้วก็มีรูแล้วคุณก็เอาตัวไปมุดในรูแล้วบอกเนี่ยบ้านคุณขี่หมอนข้างเล่นน่ะเป็นยานอวกาศหรือคุณไม่เคยจริงไม่จริงทำมาหมดแล้วจริงแม่คุณเอาใบไม้มาสมมุติว่ามันเป็นเงินน่ะขายของขายของอ่ะ
เฮ้ยเด็กแม่งจินตนาการล้ำเลิศด้วยและพอหลานของจิมโลนเขาเล่นเครื่องบินบังคับได้จิมโลนพอถึงวันเกิดจริงๆปู่จิมโลนมาถามหลานว่าเนี่ยจะวันเกิดแล้วยังอยากได้เครื่องบินบังคับอยู่หรือเปล่าหลานตอบว่าอะไรรู้ป่ะหลานบอกว่าไม่อยากได้แล้วปู่เล่นจนเบื่อโหเด็กมันบอกเล่นจนเบื่อในมายมันเล่นจนเบื่อในจินตนาการแล้วนี่คือสิ่งที่จิมโลนเอามาเล่าให้ฟังสุดยอดอะแม่เพลงมากคุณแม่งเก็ตป่าวปัดโถเว้ยเออสุดจริงอันนี้คุณจินตภาพนี่แม่งเจ๋งเออแชร์อีกอ่ะโหวันนี้ไม่จบง่ายๆนะเนี่ยแพงมากที่รักแชร์อีกคนละทีสิวะลูกสุดจริงแม่อันนี้แบบเอาล่ะวันนี้ครูอาจจะยังไม่ได้ลงลึกมากแต่ครูบอกเลยสุดท้ายถ้าคุณแม่งดีแต่สั่งปากคุณแม่งพูดอะฉันเป็นมหาเศรษฐีขาขึ้นตลอดการฉันเป็นมหาเศรษฐีขาขึ้นตลอดการฉันขายดีออเดอร์มารัวๆฉันขายดีออเดอร์มารัวๆขอบคุณนะจักรวาลพูดไปดิถ้าคุณไม่รู้สึกมันก็ไม่มาจริงหรือคุณพูดให้ตายแต่คุณไม่เห็นภาพตัวเองสำเร็จคุณไม่เห็นภาพตัวเองร่ำรวยคุณไม่เห็นภาพครอบครัวของตัวเองมีความสุขไม่สามารถจินตนาการได้ว่าโหลูกของฉันจากวันที่ลูกเรียนโรงเรียนวัดอยู่อะแต่จินตนาการว่าเห็นลูกใส่ชุดนักเรียนโรงเรียนนานาชาติเห็นภาพว่าจากที่ตัวเองต้องนั่งรถเมย์ไปส่งลูกแต่กูเห็นภาพตัวเองควบรถเบนซ์แล้วลูกนั่งอยู่ข้างๆขับรถไปส่งลูกเข้าเรียนโรงเรียนนานาชาติหรือเห็นภาพอะว่าคุณเปลี่ยนกระต๊อบอะเป็นบ้านหลังละ10ล้านให้แม่คุณได้อะแล้วคุณเห็นภาพปลายทางว่าแม่คุณน่ะคุณกราบลงที่เท้าท่านเอาเงินใส่พานแล้วพาท่านเข้าบ้านแล้วเห็นจินตนาการเป็นภาพมือเหี่ยวเหี่ยวย่นย่นตกกระนิ้วที่ตากตามลำบากมาช่วยชีวิตของท่านลูบที่หัวคุณแล้วบอกขอให้เจริญเจริญนะลูกนะลูกคืออภิชาตบุตรจินตนาการดิจินตนาการแล้วใจคุณมันเป็นไงขนมันลุกจิตมันมีกำลังเพราะภาพมันชัดแล้วจินตนาการเสร็จจิตคุณเข้าไปเสพสภาวะของการแบบบรรลุแล้วเสร็จแล้วแล้วมันแนบตราตึงในจิตคิดบ่อยๆดิคิดตอนเช้าคิดก่อนนอนที่คิดเรื่องแย่ๆแม่งคิดได้เก่งมากเลยที่คิดเรื่องลบๆแม่งคิดได้ทุกวันเออจินตนาการความฝันดิเลือกเอาว่าคุณจะเอาตื่นเช้าหรือเลือกเอาว่าคุณจะเอามันก่อนนอนครูลุงจะไม่สามารถมาพูดแบบนี้ได้ถ้าชีวิตครูลุงไม่มีผลลัพธ์ในชีวิตมาเป็นหลักฐานให้คุณบอกไปแล้วนี่ป้าครูก็ยังอยู่ในไลฟ์นี้กับครูอยู่ป้าแท้ๆของครูที่ใช้เท้าไกวเปครูมาเพราะพ่อครูตายตั้งแต่7เดือนพ่อครูตาย7เดือนป้าครูเลี้ยงครูมาอยู่ในเปแบเบาะไว้หลังจะเอาภาพตอนเด็กๆที่หน้าตาน่าเกลียดน่าชังของครูมาให้ดูไม่น่าเชื่อโตขึ้นจะสวยได้ขนาดนี้ป้าครูยังงงเลย คุณเข้าใจป่าวถ้าวันนี้ครูไม่ได้มีผลลัพธ์ถ้าวันนี้ครูเกิดมาชาติตระกูลดีนามสกุลสูงส่งมีธุรกิจพันล้านมีคอนเน็กชันเป็นเลิศครูเป็นตัวอย่างอะไรคุณไม่ได้วะอาจจะสอนเรื่องอื่นแต่สอนเรื่องนี้ไม่ได้วะแต่ครูสอนเรื่องนี้ได้เพราะครูไม่มีอะไรมาก่อนวะบ้านครูเป็นข้าราชการจนๆมาก่อนวะตาครูเป็นทหารวะยายครูเป็นแม่บ้านวะยายครูทำขนมไทยเล่บกระจาดไปขายในตลาดวะเนี่ยป้าครูอยู่ในไลฟ์แบบครูพูดได้ว่ะครูเป็นตัวอย่างให้คุณได้ว่ะครูสอนคุณได้ว่ะเพราะนี่ผลลัพธ์ชีวิตครูมันมาจากวันที่ครูเป็นเด็กเพ้อเจ้ออ่ะครูมันโนจิตแจ่มใสมากแล้วมันตาตึงภาพนั้นและตัดสินใจทำอะไรแล้วของครูมันเสร็จและสำเร็จอ่ะครูไม่เฉยเฉยกับตัวเองอ่ะครูแม่งไม่เปลี่ยนเส้นทางเดินอ่ะครูทำม้วนเดียวจบอ่ะเนี่ยป้าครูพิมพ์มาว่ายืนยันอ่ะทุกอย่างที่ครูเล่าคือความจริงอ่ะเดี๋ยวครูจะไลฟ์นะแล้วก็จะพาอ้อมไปบ้าน
บ้านหลังแรกในชีวิตแม่บ้านหลังละ15ล้านของแม่อยู่หมู่บ้านโกลเด้นนคราตื่นเต้นมากบ้านหลังแรก113ตารางวายังไม่ขายยังเก็บไว้อยู่เลยคือชีวิตมันมีความเป็นมาแล้วครูบอกโฟลครูในพี่ส้มนะพี่ส้มบอกว่าคุณยายยิ้มหวานใจบุญมากเนี่ยป้าครูบอกวันนี้ลูกเป็นคนเปิดใจป้ามันเป็นอย่างนั้นน่ะแล้วชีวิตครูมันไม่ได้เป็นเรื่องละครน้ำเน่าที่แต่งขึ้นมาเป็นชีวิตครูพูดร้อยรอบแม่งก็เหมือนเดิมคุณไม่งั้นครูสร้างลูกศิษย์ครูชีวิตติดลบลืมตาอ้าปากเป็นร้อยล้านไม่ได้นะถ้าครูแม่งไม่ได้ผ่านมาก่อนถ้าครูมาจากคนรวยครูสอนลูกศิษย์ไม่ได้นะครูไม่ใช่ท่านี้แน่นอนคุณเข้าใจเปล่าครูหลิงบอกสุดในสุดเข้าใจเปล่าโอบอกอยากไปด้วยแม่เออได้โอมาทำไลฟ์ให้แม่ทีเดี๋ยวแม่พาเยี่ยมชมบ้านหลังแรกของแม่ตื่นเต้นมากจบนะและถ้าคนบอกว่าคุณจินตนาการไม่เก่งคุณหาภาพสุดท้ายที่แม่งมันต่างกับความจริงตรงหน้าคุณให้เจอเดสวันนี้คุณอยู่บ้านเช่าอยู่คอนโดเช่าอยู่ห้องเช่าคุณหาภาพบ้านหลังนั้นของคุณให้เจอดิแล้วตื่นมาดูมันทุกวันครูคลั่งไคล้ความฝันของครูขนาดว่าครูเอามือลูบความฝันของครูเอาจิตไปแตะสัมผัสครูมาเที่ยวบ้านหลังเนี้ยหลังนี้หรือเปล่าไม่รู้อะแต่ภาพมันเป็นแบบเนี้ยครูเอาจิตครูมาเที่ยวเล่นอะทุกเช้าที่ครูตื่นนอนขึ้นมาลูกแล้วมันสะเทือนมันรู้สึกลูกรู้เปล่าครูบอกเลยว่าบ้านหลังเนี้ยมัน calling ฉัน calling ฝรั่งแปลว่าเสียงเรียกสมบัติคุณสมบัติจักรพรรดิตักไม่พ่องของพวกคุณสมบัติเดิมสมบัติเก่าของพวกคุณพวกคุณมีมาหมดค่ะพวกคุณเข้าไม่ถึงอะสร้างภาพห่วยแตกสร้างภาพแย่ๆสร้างภาพโชคร้ายล่วงหน้ากลัวกังวลกับเหตุการณ์ร้ายๆที่จะเกิดขึ้นสร้างภาพกันเก่งจริงจริงไม่ใช่ว่าพวกคุณจินตนาการไม่เก่งนะเว้ยพวกคุณแม่งตัวดีเลยทำไมครูรู้ก็ครูเป็นอีตัวดีมาก่อนครูสร้างภาพความโชคร้ายใส่หัวตัวเองประจำมาก่อนเนี่ยกูกลัวอนาคตที่ยังมาไม่ถึงอะโอ้โหกูสร้างภาพร้ายๆใส่ตัวเองเก่งมากค่ะไม่ใช่พวกคุณไม่เก่งนะคะเออวันนี้มาสร้างภาพดีๆบ้างไหมลูกและครูบอกเลยนะความฝันบางอย่างต้องตรึงจินตนาการโหมันไว้โหภาพความฝันไว้ให้นานอยู่กับโฟลว์นั้นแล้วปั่นโฟลว์ตลอดคุณไม่รู้หรอกบทมันจะได้มันได้ข้ามคืนเว้ยเพราะของของคุณก็เป็นของของคุณเว้ยแต่ระหว่างทางที่คุณยังไม่ถึงอ่ะคุณโฮคุณแบบคุณแบบตราตรึงอ่ะอ้อมแม่ลูกเห็นภาพแล้วแบบขนลุกหนักมากเมื่อกี้ขนลุกว่าแม่หนูเอ็กซ์คลูซีฟมากเลยนะเนี่ยจริงแม่เสียงเข้าไปในสดประสาทหนูนั่งพลังงานแม่แบบฟลุปอันนี้ก็นั่งขนลุกก็จินตนาการเสร็จแล้วเรียบร้อยรับพลังแบบแม่แบบเป็นคลื่นที่แบบพลังงานสูงมากเนี่ยหมูน้อยเขาบอกว่าเข้าใจค่ะครูรุ้งหนูจะแฮกข้อมูลทุกคำแพงๆของแม่ลงสมองลงในจิตใต้สำนึกของหนูไปเลยค่ะฝังลงไปในจิตใต้สำนึกนะคะคิดเสพทำให้จบไปเลยไม่ต้องกลับมาทำเรื่องเดิมๆอีกทำม้วนเดียวให้จบหมูน้อยแม่เป็นกำลังใจให้ลูกนะทิปซี่ลูกทิปนี่จากลูกศิษย์ลูกสาวจากสวิสนะคะมางานสัมมนาครูรุ้งด้วยนะคะโค้ชว่าบอกจริงมากแม่บทจะได้ก็แค่ข้ามคืนใช่เพราะว่าก็เสพความรู้สึกนั้นมาเรียบร้อยแล้วโค้ชว่าก่อนจะมาเจอครูลุงทำธุรกิจเครือข่ายมาก่อนจะมาทำแบริเชตก่อนจะมาเป็นดีลเลอร์ของครูลุงโค้ชว่าลูกว่าคือลูกศิษย์คอร์สเจ็ดมนตาค่ะคุณรู้ไหมคะเขามีชีวิตที่ลำบากตักตำมาตลอด5ปีทำงาน5อย่างตั้งแต่ลูกจ้างยันเจ้าของกิจการ3เดือนค่ะมาเจอครูลุงโค้ดว่าสร้างเงินสดก้อนเดียวปึ้ง 500,000 ปลดหนี้ให้แม่ค่ะปลูกบ้านให้แม่ค่ะที่ยโสธรใช่ไหมใช่ค่ะพี่ว่าโค้ดสุดยอดแบบ
บทเขาจะได้เขาได้ข้ามคืนค่ะแต่เพราะอะไรคะมันโหภาพนี้ไว้ตั้งนานแล้วคุณเข้าใจไหมคะคอร์สเจ็ดมนตาคือคอร์สเปลี่ยนชีวิตลูกคอร์สนี้สุดพีคสุดแบบสุดในสุดเป็นคอร์สที่แบบพลังงานสั่นสะเทือนใช่สูงมากคอร์สเจ็ดมนตาเนี่ยคอร์สนี้แม่แบบภูมิใจนำเสนอจริงมันแบบมันเป็นคอร์สที่แบบพลังงานสูงมากพีคมากเป็นไวเบรชั่นที่แบบสูงที่สุดแบบในบรรดาทุกคอร์สหนูว่าคอร์สนี้ไปเรียนเลยคอร์สเจ็ดมนตาพีคโรงเรียนนะไม่รู้ว่าราคาขึ้นไปเท่าไหร่แล้วคนที่เป็นสายเสกสายจิตวิญญาณถ้าได้เข้าไปเรียนคอร์สนี้ชีวิตคุณจะเปลี่ยนไปตลอดการแบบมันจะโอ้เขาเจ็บมนตาแม่งเรียนแบบพีคมากแม่สุดยอดนะเว้ยจริงสายเสกทุกคนพลาดไม่ได้ครูอ้อมบอกเลยจักรวาลคอนเฟิร์ม1 1 1 1ตอนนี้คอร์สเจ็บมนตานะคะราคาเนี่ยอยู่ที่ 35,900 บาทไปแล้วนะคะคุณไม่รีบลงเรียนเองไม่ว่าราคาเท่าไหร่ครูอ้อมบอกเลยว่าโคตรคุ้มโคตรนี้แม่ให้พิเศษเฉพาะไลฟ์นี้ใครอยากลงเรียนได้ยินคำว่าคอร์สเจ็ดมนตาคุณผ่อนได้นะผ่านบัตรเครดิตต้องผ่านผ่อนบัตรผ่านบัตรเครดิตคือรูดบัตรเครดิตรูดบัตรเครดิตได้แล้วคุณมาไปผ่อนกับบัตรเครดิตได้หรือคุณจะโอนเงินสดก็ได้เข้าบริษัท IAM พิมพ์ภัทราก็ได้วันนี้ครูให้ราคาพิเศษ 29,900 บาทโอเฉพาะไลฟ์นี้ไงทุกคนก็โค้ชว่าเขาพูดขนาดนี้เจ็ดมนตาก็เปลี่ยนชีวิตครูแพรค่ะและเปลี่ยนทั้งชีวิตจริงตอนนี้ครูแพรก็รวยเลยแพรนี่พอแม่แนะนำอะไรเขาคำหนึ่งเขาฟังแล้วเขาไปทำเลยเว้ยแพรแม่งคือคนนั้นคุณครูแพรคือครูภูธรบ้านอยู่สังกสีหลังคาบ้านเปิดฝนตกใส่จอกที่ตากเสื้อในกับที่นอนคือที่เดียวกันครัวห้องครัวคือเพิงเล็กๆอยู่หน้าห้องส้วมลูกแพรเรียนคอร์สเจ็ดมนตาคอร์สนี้ครูอิสรีก็ดูดเบนใช่แล้วแพรเดี๋ยวก่อนนะแพรนี่คือจนมากนะเป็นครูภูธรเช่าบ้านเขาเช่าบ้านอยู่หลัก 2,000 บาทนะเว้ย 1,000 เดียวแม่หนูจำได้ 1,000 เดียวค่าเช่าเดือนละ 1,000 ใช่หลังคาสังกะสีแม่งเปิดฝนตกใส่อ่ะคุณรู้ป่ะเขาเรียนคอร์สเจ็ดมนตาแม่จำไม่ได้ว่าคืนหนึ่งหรือ2คืน3คืนอ่ะครูแพรเสกเงินสดเข้าบัญชี 700,000 บาทไม่แน่ใจว่าใน24ชั่วโมงหรือ48ชั่วโมงจากเงิน5บาท5บาทขึ้น 700,000 บาทจากคอร์ส7มนตาครูอิสรีนี่วินเนอร์มากเขาถอยเบนซ์จากคอร์ส7มนตาเลยนะเว้ยใช่แม่แล้วอิสรีนี่แม่งสร้างผลลัพธ์รัวๆคอร์สนี้คือแบบใครได้เข้าเรียนนี่แบบผลลัพธ์พีคมากแล้ว7มนตาเนี่ยทำให้เกิดโค้ดว่าเนี่ยเฮ้ยคุณคอร์สนี้แม่งแบบโอ้โหคอร์สเจ็ดมนตามีคนดูดเงินได้25ล้านเขาทำประกันอะ25ล้าน12ล้านรัวๆกันเขาทำอาชีพขายประกันอะคุณเขามาเรียนคอร์สเจ็ดมนตาเขาดูดลูกค้าเงินประกัน25ล้านคาคอร์สอะคุณไปเรียนคุณจะรับโฟลได้หมดเลยอะคุณลุงสอนวิชาดูดเงินอะบทที่8ป่ะวะจำไม่ได้อะจำไม่ได้ว่าที่แม่สอนในห้องทำงานแม่ที่อ้อมมาเรียนสดๆด้วยแล้วอ้อมมาร่วมสอนด้วยใช่ไหมอันนั้นคือแบบให้ความหมายโอ้โหแบบแค่อันนั้นอันเดียวก็เปลี่ยนชีวิตคนไปตลอดการคุณกำหนดชีวิตตัวคุณเองได้หมดทุกอย่างเลยอะสิ่งที่แบบมันแบบต้องลงแล้วล่ะทุกคนพลอยบอกเลยว่าพลอยจริงคอร์สนั้นเจ็ดมนตานี้คือแบบว่าแต่คุณต้องคือสิ่งที่แม่สอนแพงมากอันนั้นนะคุณต้องฟังกฎแรงดึงดูดครูลุงมาสักพักนึงก่อนนะเว้ยคุณต้องเป็นสายเซ็กคุณอย่าแม่งไปมั่วๆเรียนนะเว้ยคอร์สนี้มันพีคมากแล้วอย่าไปมั่วๆเรียนสูงมากถ้าคุณไม่ได้ฟังครูลุงถ้าคุณไม่ได้ถูกหล่อหลอมมาด้วยภาษากดแรงดูดก่อนเพราะคอร์สเจ็ดมนตาภาษาแรงมากภาษาจิตล้วนๆเอ้ยอย่าไปโรงเรียนมั่วๆนะอันนี้บอกไว้ก่อนโอเคป่ะมันมีคอร์สเสกหลายคอร์สมากอย่างคอร์สจิตจักรพรรดิด้วยนะคะจิตจักรพรรดินี่แม่งถ้าใครสายภาพนะไปโรงเรียนคอร์สจิตจักรพรรดินะอ้อมเอ้ยครูจะบอกให้ปีที่ผ่านมาครูเกิดผลลัพธ์หลายผลลัพธ์มากจากคอร์สจิตจักรพรรดิคิดถึงแบบคุณรู้เปล่าทุกวันนี้ครูยังไปดูคอร์สจิตจักรพรรดิซ้ําเลยอ่ะคิดถึงไอเดย์ที่ปลดล็อกความมั่งคั่งอ่ะซูซี่เอาโทรศัพท์แม่มาดิคุณรู้เปล่าคุณรู้เปล่าขนาดครูลุงแม่งเป็นเจ้าของคอร์สแม่งคือคนสอนเองครูยังเข้าไปเรียนเลยแล้วครูเรียนตอนไหนรู้เปล่าครูเรียนตอนที่ครูอยู่บนลู่วิ่งวิ่งเหนื่อยๆแล้วครูแฮกสมองตัวเองคอร์สจิตจักรพรรดินะใครที่แม่งเป็นกดแรงดูดแล้วเป็นโฟลว์ภาพนะ
ครูซ่าบอกแม่ว่าเขาเข้ากลับไปเรียนคอร์สจิตจักรพรรดิเดย์7หรือเปล่าวะไม่รู้ซ่าอยู่ตรงนี้หรือเปล่าเดย์6ใช่ไหมของครูซ่าซ่าเขาบอกแม่เลยว่าแม่หนูกลับไปเรียนเดย์นั้นเดี๋ยวแม่เปิดคอร์สจิตจักรพรรดิให้ดูคิดถึงคลิปวิดีโอที่แม่เปิดในแต่ละใช่แบบสั่นสะเทือนน้ำตาเจ็ดมนตานี้ถ้าคุณแม่งเป็นสายเสกแบบว่าสายจักรวาลสายกดแรงดูดนะไปเรียนคอร์สเจ็ดมนตาจิตจักรพรรดินี่นะถ้าคุณเป็นสายภาพนะครูบอกเลยคุณดูดคุณรู้เปล่าครูไปสวิสครูไปเยอรมันชีวิตครูแม่งคือคอร์สจิตจักรพรรดิอะในหนึ่งปีที่ผ่านมาคุณรู้เปล่ามันมหัศจรรย์มากเลยนะแม่มันเวอร์มากจริงแบบแล้วคุณรู้เปล่าคอร์สล่าสุดอะคอร์สเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตอะให้คุณเป็นพระเจ้ากลุ่มโชคชะตาชีวิตคุณนะคอร์สเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตคอร์สพระเจ้าเลยเว้ยคอร์ส I am God เลยอะจริงแม่คอร์สพระเจ้าเลยนะเว้ยเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตอะครูแม่งสอน21วันนะเว้ยติดต่อกันด้วยคอร์สเนี่ยคุณฟ้านะคะคุณฟ้าจักรวาลบอกฟ้าลงจิตจักรพรรดิและ7มนตา2คอร์สเฮ้ยโหคุณฟ้าจักรวาลนี่แหละลูกศิษย์ซุปเปอร์ VIP แม่ก็ที่ไปเจอกันคุณฟ้านี่แม่งแบบเดี๋ยวฟ้าเดี๋ยวเจอกันในคอร์สถัดไปเจอครูแล้วเดี๋ยวครูจะอัปเกรดอัปเลเวลฟ้าอีกเออตอนนี้ครูเปิดคอร์สสดเออแม่ไม่ได้โปรโมทเลยว่ะใช่แม่ทุกคนขออนุญาตเวทีตรงนี้นะคะครูลุงเปิดคอร์สที่ชื่อว่าแกะรอยร้อยล้านออนไลน์บายครูรุ้งแกะรอยร้อยล้านออนไลน์บายครูรุ้งครูก็สอน mindset นะคะและสอนวิธีการให้คุณสร้างตัวตนเพื่อเอาไปสร้างเงิน1ล้าน1ล้านแรก10ล้านแรกหรือ100ล้านก็ได้แล้วแต่พวกคุณจะเอาวิชาครูไปใช้ครูจะสอนคุณแกะรอยร้อยล้านร้อยล้านแรกของครูรุ้งบนโลกออนไลน์ครูรุ้งมาจากมือเปล่าเริ่มต้นจากศูนย์ทำได้ยังไงครูสอนนะคะคอร์สที่ชื่อว่าแกะรอยร้อยล้านออนไลน์บายครูรุ้งราคาคอร์สยังเป็นราคาเปิดตัวอยู่นะเว้ย 19,900 บาทครูพูดเลยคอร์สนี้แม่งราคาขึ้นไปถึง 50,000 ยังได้อ้อมจริงแม่เพราะถ้าคุณเรียนน่ะแล้วคุณเอาไปสร้างล้านหนึ่งอ่ะคุณแม่งก็กำไรไม่รู้กี่ร้อยเท่าแล้วแล้วประสบการณ์ชีวิตแม่โอ้โหแล้วครูจะสอนคุณเนี่ยครูสอนวิธีคิดก่อนนะเว้ยว่าไอ้ว่าครูเนี่ยไอ้คนร้อยล้านมึงคิดแบบนี้เว้ยซึ่งไอ้คนหนึ่งล้านมันไม่รู้ไอ้คนร้อยล้านมึงคิดแบบนี้มึงเสือกคิดแบบนี้กูไม่รู้ว่าอ๋อมึงคิดแบบนี้ต้นขั้วต้นตอจุดกำเนิดในการทำแบบนี้ของมึงมีความคิดแบบนี้นี่เองและเหนือความคิดคืออ๋อมึงมีชุดความเชื่อชุดนี้โอเคเปล่าคุณไปโรงเรียนค่ะคุณไปโรงเรียนได้ค่ะตอนนี้เปิดรับอยู่นะคะยังไม่ได้สอนนะคะสอนเดือนมกราคมค่ะคอร์สธรรมดาคอร์สออนไลน์ยังเป็นราคาพิเศษอยู่วันนี้ให้อยู่เพราะไม่ได้โปรโมทเลยพูดไปแค่ครั้งเดียว 19,900 บาทซูเปอร์ VIP มาเรียนคอร์สออนไลน์ฟรีนะแล้วมาเจอตัวครูสดๆที่บ้าน1วัน 69,900 บาทเดือนมกราคมแม่งโคตรคุ้มคุ้มมากคุ้มมากฟรีกว่ากำไรเลยค่ะจริงจริงแล้วครูอ้อมแบบคอนเฟิร์มเลยทุกคอร์สปอปิ๋วบอกว่าเรียนคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตของครูรุ้งได้เสพสภาวะธรรมเป็นมหาบุญของจิตดวงนี้บ้าลูกปอปิ๋วสาธุนะคะอ่ะคอร์สเดี๋ยวก่อน7มนตา 29,900 บาทแม่งคือกดแรงดึงดูดขั้นสูงอันนี้พูดตรงๆคอร์ส7มนตาคือคอร์สกดแรงดึงดูดขั้นสูงคุณต้องรู้ตัวว่าเป็นสายเสกแต่ถ้าเป็นสายเสกแล้วคอร์สนี้คือพลาดไม่ได้ถ้าคุณเป็นสายเสกคอร์ส7มนตาแม่งคือคอร์สแห่งชีวิตคุณเว้ยใช่คุณต้องเรียนเลยอะสายเสกคุณครูบอกก่อนนะปีนึงครูเปิดคอร์สออนไลน์ไม่กี่คอร์สค่ะ7มนตาคอร์สของปีที่แล้วนะคะป่านนี้ยังฮอตฮิตไม่เลิกนะคะปีนี้คือคอร์สจิตจักรพรรดิก็ปลายปีที่แล้วปีนี้เปิดคอร์ส21วันครูไม่ได้เป็นคนว่างงานนะคะเปิดคอร์สพัมเพื่อเฮ้ยครูมีธุรกิจเยอะนะเว้ยครูบอกก่อนริชเชสเจสิก้าอุ๊บอีกหลายอย่างครูเก็ตเป้าแต่นี่ครูจะเปิดคอร์สที่ชื่อว่าแกะรอยร้อยล้านออนไลน์ราคาเปิดตัวคือ 19,900 บาทรีบไปโรงเรียนนะคะอินบ็อกก็ได้หรือ LINE @krurung @kurung ก็ได้นะคะโอเคไหมคะโอเคไหมคะโอเคนะคะแล้วโอเคนะคะแล้วเมื่อกี้เว้ยอ้อมตอนต้นไลฟ์อ่ะแม่ดันพูดไปว่าหรือจะเปิดคอร์สนี้ดี
คอร์สที่ชื่อว่ามโนจิตเนรมิตเป้าหมายเปิดเป็นคอร์สแบบ 6,900 โอ้ราคาอยากสอนนะเว้ยราคาแบบนี้แบบ 6,900 ไม่มีแล้วไม่มีเลยนะแม่เปิดเลยเนี่ยครูอยากสอนมโนจิตเนรมิตเป้าหมายครูอยากสอนมโนเว้ยครูอยากสอนมโนจิตเว้ยจริงเอาป่ะเอาป่ะเรียนป่ะ 6,900 คุณสกันแม่งถูกมากลูกคุณกันบอกว่าต้องตามเก็บทุกคอร์สของแม่เอาจริงจริงเพราะว่าแบบโรงเรียนไอออดิโอของอาจารย์บดิษฐ์อ่ะ 6,900 อ่ะล่าสุดอ่ะอันนี้แม่งคอร์สเลยนะเว้ยเอาป่ะ 6,900 คุณสาลุดาบอกว่าคุณอยากสอนนะเว้ยคอร์สมโนจิตเนี่ยเปิด SVIP ด้วยค่ะครูขาลูกว่าไงคุณสาลุดาบอกว่าเปิด SVIP ค่ะครูสาลุดานะคะคุณมิวบอกว่าเปิดซุปเปอร์ VIP ค่ะครูโอเคนะคะสาลุดามิวโอเคเดี๋ยวติดต่อไปที่อินบ็อกซ์ครูนะหรือไม่ก็คือ LINE @krurung นะคะเดี๋ยวครูเข้าไปตอบนะมิวหรือหมิวนะคะคุณแต่คือคุณสรุดานี่แหละที่บอกว่าเปิดซุปเปอร์ VIP ค่ะครูเอาเลยยินดีค่ะยินดีมากนะคะติช่าบอกเอาแม่เอาแม่อยากสอนนะเว้ยคอร์สนี้นะคะเป็นคอร์สขั้นคอร์สกดแรงดึงดูดขั้นก่อนที่จะไปสอนแกะร้อยล้านคอร์สชื่อว่ามโนจิตเนรมิตเป้าหมายเอาอยากบ้านได้บ้านอยากรถได้รถนะเว้ยแม่มันไม่บังเอิญนะเพราะว่าแบบมันสิ้นปีแล้วทุกคนต้องมีเป้าหมายสำหรับปี2020แบบที่พูดไว้อ่ะใช่เอาเป้าโรงเรียนเป้าเอาเลยจริงอยากสอนนะเว้ยราคา 6,900 ราคานี้แม่งไม่มีแล้วล่ะจริงแม่พอจบคืนนี้ราคานี้มันเมื่อ4ปี3ปีที่แล้วราคานี้คือราคาที่คุณลุงสอนเมื่อ4ปีที่แล้วค่ะลูกจริงครูเปิดเพจมา5ปีแล้วค่ะแล้วคุณเรียนกับคนที่แม่งมีผลลัพธ์หลักร้อยล้านนะเว้ยฟรีบวกกำไรแล้วเรื่องกดแรงดูดไม่ต้องพูดค่ะลูกศิษย์ครูเต็มบ้านเต็มเมืองตอนนี้กดแรงดูดนี่คืออาจารย์ลูกศิษย์ครูหมดค่ะสร้างกันมั้งแต่แม่งติดหนี้เป็นหนี้ไม่มีอะไรค่ะครูอ้อมนี่คือครูอ้อมนี่คือจากติดลบบัตรเครดิตทุกใบอยู่บ้านเช่าค่ะเขาซื้อบ้านค่ะทุกวันนี้เขามีบ้านเป็นของตัวเองแล้วค่ะยอดขายเขาร้อยล้านทุกวันนี้เขาเป็นเจ้าของแบรนด์เจสสิก้าค่ะเจสสิก้าคืออะไรคะสกินแคร์ค่ะเซรั่มทองคำไนท์ครีมทองคำเนี่ยตรงเนี้ยครูซูซี่หยิบให้แม่หน่อยครูอ้อมที่คุณเห็นเนี่ยค่ะเนี่ยคือสินค้าของครูอ้อมค่ะนี่ค่ะเขาเป็นเจ้าของแบรนด์เจสสิก้าค่ะเซรั่มไนท์ครีมทองคำค่ะนี่คือแบรนด์ของครูอ้อมค่ะตอนนี้มีโปรโมชั่นด้วยนะคะสำหรับใครที่แบบว่าใครอยากสวยเหมือนครูอ้อมหรือใครอยากจะขายออนไลน์แล้วอยากจะใกล้ชิดครูอ้อมอยากให้ครูอ้อมปั้นอยากให้ครูอ้อมเทรนติดต่อครูอ้อมไปได้เขาเป็นเจ้าของเพจครูอ้อมพลังคำพูดดึงดูดเงินล้านเขาปั้นคุณได้แน่นอนค่ะจริงค่ะเขาปั้นคนคามือเขาไปใหญ่โตไม่รู้กี่คนแล้วค่ะอย่าให้พูดพร้อมปั้นธรรมดาพร้อมปั้นคนสำเร็จรุ่นใหม่ค่ะมโนจิตเนรมิตเป้าหมายใครรับคอร์สนี้ 6,900 บาทคืนนี้เท่านั้นคืนนี้เท่านั้นโอนเงินคืนนี้เท่านั้นมากเดี๋ยวสอนเลยสอนก็จบแล้วมีเครื่องมือให้ด้วยมีเครื่องมือในคอร์สด้วยอยากสอนคันค่ะเพราะบางอย่างพูดที่หน้าเพจไม่ได้เว้ยไม่ได้พูดเล่นอันนี้เรื่องจริงของบางอย่างอันนี้เรื่องจริงสิ่งที่แม่สอนจะแพงมากแล้วทุกคนจะสำเร็จเร็วมากไม่สอนเรื่องอื่นด้วยไม่เฉยเฉยไปสอนแบบว่าเรื่องอื่น affirmation formation ไม่สอนสอนมโนจิตอย่างเดียวสอนมโนสอนจินตภาพสอนเรื่องจิตใต้สำนึกที่มันไร้การเวลาจิตที่มันมีพลังแรงสูงที่จะพุ่งไปตรงไหนของชีวิตคุณก็ได้สอนสภาวะสอนเสพสอนสร้างสภาวะนะเว้ยกดแรงดึงดูดเฮ้ยราคานี้ไม่ต้องไปหาเรียนที่ไหนแล้วมั้งป่ะ 6,900 นี่แม่งเวอร์มากแม่หนูก็ช็อกกับราคาแม่เหมือนกันนะเนี่ยช็อกก็อยากสอนสนุกสนุกไม่มีอะไรเพราะว่าแบบราคาเนี้ยมันเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วพูดหน้าไลน์ไม่ได้อยู่แล้วจริงจริงจริงเว้ยแล้วรู้ว่าสิ่งที่แม่สอนแพงมากอะโรงเรียนเลยค่ะใครโรงเรียน CF เลยค่ะอ่ะกดกระดิ่งเนี่ยกดกระดิ่งตอนเที่ยงคืนตื่นกันหมดเนี่ยอ่ะหกพันเก้า CF ค่ะ CF เลยค่ะ6,900 CF เลยค่ะไปโรงเรียนเลยค่ะไปโรงเรียนเลยค่ะ line at krurung at kurung ค่ะชื่อคอร์สอะไรนะคะแม่ค่ะมโนจิตเนรมิตมโนจิตเนรมิตเป้าหมายค่ะ
ราคา 6,000 คุณยุ้ยยาหยี CF ค่ะคุณฟ้าจักรวาลคุณฟ้าจักรวาลนี่คนนี้ 6,000 คนนี้ลูกศิษย์ครูนะคะเขาตั้งเป้าเลยค่ะปี2020เขาจะต้องเป็นแบบครูของเขาครูที่เขารักให้ได้เดี๋ยวฟ้ามาเรียนแกะร้อยล้านนะวันนั้นเขาไปสัมมนาเขาบอกเลยว่าบนเวทีไม่เขาไม่ได้เห็นเป็นตัวแม่เขาเห็นเป็นตัวเขาสวมเป็นตัวแม่ฟ้านี่สายภาพอยู่แล้วฟ้านี่สายภาพอยู่แล้วฟ้าทำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ค่ะสร้างตัวจากศูนย์ไม่มีอะไรเลยเป็นร้อยล้านเหมือนกันค่ะเขาคือคนที่มาซูเปอร์ VIP สัมมนาสดแม่ค่ะคนนี้แม่งสายภาพอยู่แล้วทำโครงการทำหมู่บ้านจัดสรรนี่แม่งต้องสายภาพอยู่แล้วCF ค่ะ CF ค่ะครูเพชรน้ำหนึ่ง CF ค่ะคุณสาคิมนะคะ GM Travel นะคะ GM Travel and Design นะคะที่พาแบร์ลิชเชตไปเที่ยวมาทั่วโลกนะคะคุณสาคิมนะคะ CF แล้วนะคะคุณสาคิมเป็น CEO นะคะเจ้าของบริษัททัวร์นะคะที่พาแบร์ลิชเชตไปเที่ยวมาตลอดปีตลอดชาติตลอดภพภูมินะคะ CF แล้วนะคะเร็วมาก CF 6,900 บาทค่ะคุณลุงสุภา CF 6,900 บาทนะคะครูปาติ CF 6,900 บาทคุณเชอรี่ CF ค่ะไปเลยค่ะคุณ CF นะคะคุณสรุดาคุณมิวบอก CF Super VIP ของครูรุ้งค่ะซูเปอร์ VIP แกะร้อยร้อยล้านใช่ป่ะที่ได้เรียนออนไลน์ฟรีใช่ป่ะแล้วมาเจอตัว1วันใช่ป่ะ 69,900 บาทใช่ป่ะปีหน้าสร้างตัวตนน่ะสร้างตัวตนสารพัดรูปแบบนะไม่ต้องเป็นโค้ชเป็นครูเป็นแม่ค้าก็ได้เป็นแบบว่าผู้มีอิทธิพลก็ได้เป็นเจ้าของสื่อก็ได้เป็นไลฟ์สไตล์พีเนอร์ก็ได้เป็นมีเดียพีเนอร์ก็ได้เป็นได้หมดนะคอร์สแกะร้อยร้อยล้านครูลุงเนี่ยถ้าคุณเรียนคุณจะรู้เลยรสชาติของคอร์สนี้แม่งมันไม่เหมือนใครอ่ะเพราะชีวิตกูเอามาสอนหมดเลยเอามาเปิดเผยหมดทุกอย่างอ่ะนะคะโอเคป่ะคะคุณหมูน้อยบอก CF แม่ 6,900 CF ค่ะครูอ้อม CF 6,900 ค่ะเรียนวันไหนคะอาริสาแฮคุณสุดยอดมากลูกแม่เรียนวันไหนดีกำหนดวันเลยแม่กลับจากหนูแม่กลับจากแม่ไปดูไบแม่จะไปดูดความรวยของเมืองแขกแม่จะไปเอาพลังงานกลับมาให้ลูกแม่เดี๋ยวแม่กลับมาแม่งสอนเลยแม่กลับ19ใช่ป่ะลูกเฮ้ยสอน13ถึง17ไม่ใช่เหรออาจารย์แม่ไปสอนไอ้นี่ดีกว่าสอนก่อนสิ้นปีเว้ยสอนแม่งวันคริสต์มาสเลยดีป่ะเอาเลยสอนหลังวันคริสต์มาสอ่ะซูซี่เปิดมาลูก26 26คือวันพฤหัสวันแรกหลังคริสต์มาสสอนเลยวันดีด้วย26 27 28 3วันสอนเลย26 27 28ปอปิ๋วปอปิ๋วบอก CF แกะ100ล้านค่ะนักเรียนที่รักยิ่งของครูลุงนะคะคุณมาริสาบอก CF 6,900 ค่ะอย่างไรก็ตามคุณ CF ตรงนี้แล้วรับทราบนะคะคุณช่วยกรุณาไปที่ LINE @krurung ครูลุงด้วยได้ไหมคะแล้วคุณไปแสดงตัวตรงนั้นด้วยคือ CF คือ CF ราคานี้เว้ยก่อนที่แม่งราคามันจะขึ้นโอเคป่ะคะคุณ CF ราคานี้นะคะไปเลยค่ะไปเลยค่ะ 6,900 คืนนี้ไปโอนเงินค่ะธนาคารไม่เคยหลับไหลค่ะโลกออนไลน์ไม่เคยหลับไหลไปโอนเงินซะค่ะ 6,900 ขึ้นแน่นอนอ้อมยังบอกเลยว่าราคานี้แม่งไม่เคยมีนะเว้ยราคานี้มันเมื่อ3 ปีที่แล้วอะค่ะสอน26 27 28ใช่ลูกปาติสถูกต้องทิปซี่เก่งมากลูก26 27 28ขอบคุณพลอยมากลูกคุณหนุ่ยศิริวัณจันทร์ศรีค่ะคนนี้สถาปนิกนะคะสถาปนิกและเป็นสถาปนิกด้วยคนนี้ไม่ธรรมดาอินทีเรียพันล้านนะคะ CF แล้วอินบ็อกไปแล้วด้วยนะคะปาวลินบอก 6,900 ค่ะทักไลน์แม่ไลน์แอดครูรุ้งนะคะลูกบีบีบอกทักไลน์แม่นะคะแม่หนูก็จะไปดูไบค่ะลูกไปวันไหนอาทิตย์สนานลูกไปวันไหนไปเจอกันป่ะเนี่ยคงไปคนละวันนะแม่อย่ามโนนะคะเรียบร้อยค่ะลูกโอนแล้วโคโดโอเนื้อเรียบร้อยค่ะโอนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสงสัยแม่ต้องมีของขวัญให้โอแล้วเว้ยโรงเรียนคนแรกเดี๋ยวจัดเตรียมของขวัญพิเศษให้โอนะคะโอ้แม่ 6,900 บาทมีของขวัญพิเศษบาทสุดยอดมากสำหรับโอโอนคนแรกนะคะโอ้เขามีบัญชีของบริษัท I am พิมพ์ภัทราเข้าใจปะคะเป็นบัญชีแบบ favorite เลยใช่เป็นบัญชี favorite เลยนะคะเป็นบัญชีโปรดนะคะเป็นบัญชีของจักรวาลนะคะ inbox ค่ะคุณมาริสาบอกคุณมาริสาคุณยอดเยี่ยมมากเอาล่ะคืนนี้คุณลุงไปแล้วมันดึกพอแล้วอ้อมเราต้องไปมาร์กหน้าทองคำแล้วก็ไปถ่ายเจสิก้าลูกนี่มัน0 0 0.22 นี่มันเที่ยง
ยี่สิบสองนาทีแล้วมันจะอะไรกันนักหนาจักรวาลขานรับความปังความยิ่งใหญ่ของทุกคนนะคะแม่เมื่อกี้ต้นไลฟ์มีคนบอกคิดถึงแม่รอคอยแม่ไลฟ์ทุกวันเลยพรุ่งนี้แม่ไลฟ์อีกแม่นัดครูอ้อมแล้ววันนี้แม่เปิดอินบ็อกซ์บอกให้ครูบอกครูอ้อมลูกเชื่อไหมตอนนี้เพจเราอ่ะหนูคิดนะเว้ยคนทำเพจจะรู้ดีลูกคิดว่าเพจที่มีคนติดตามเพจจะ 600,000 คนอินบ็อกซ์แม่งจะขนาดไหนอ่ะจริงตอนนี้คำถามท่วมอินบ็อกซ์แล้วเนี่ยแม่บอกอ้อมบอกอ้อมพรุ่งนี้แม่ต้องแม่งตอบอินบ็อกซ์แล้วอ่ะพรุ่งนี้เจอกันนะคะไลฟ์พรุ่งนี้เจอกันแน่นอนนะคะครูอ้อมก็นอนค้างบ้านแม่แล้วเดี๋ยวจะมาไลฟ์ตอบคำถามด้วยกันเยอะมากพรุ่งนี้คำถามแบบกดแรงดึงดูดมารัวมากฟ้าบอกโอนแล้วค่ะ 6,900 สุดยอดมากค่ะคุณฟ้าสุดยอดเดี๋ยวให้ของขวัญพิเศษฟ้าด้วยโอนคนที่สองต่อจากโอโอเคเลยคุณสุภดาบอกเสีย 6,900 นะคะคุณแอนนี่บอกหนูไปอินบ็อกก่อนแอนนี่เร็วคีบวอล์กกิ้งโกโก้บอกแม่ช่วยด่าหน่อยลูกจ๋าลูกย้อนไปดูไลฟ์20นาทีแรกแม่ด่าแรงมากไอ้เจ้าลูกสาวตีก้นเลยคีบวอล์กกิ้งโกโก้เนี่ยลูกสาวตีก้นเลยบอกดูบอกแม่ช่วยด่าหน่อยไปดู20นาทีแรกที่ของขึ้นน่ะแล้วก็ด่าต้องรู้นะว่าด่าเพราะความรักลูกต้องรู้นะลูกต้องรู้นะแม่ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับชีวิตลูกนะที่บอกของขึ้นเนี่ยมันปรารถนาดีนะเว้ยใช่คีบวอล์กกิ้งโกโก้บอกว่าด่าส่งท้ายพอแล้วลูกคืนนี้ขอเป็นอวยพรแล้วกันคืนนี้คุณแม่ขอเป็นอวยพรลูกแล้วกันอิสรีอิสรีแม่งน่ารักว่ะคุยสลีบอกคนโอนหลับทำไงพรุ่งนี้ลูกไปขอบคุณโอ้ยน้ำตาไหลแม่ให้อิสรีนะครับ6,900นะครับวันพรุ่งนี้เช้านะคะไม่เกินนะครับ8 โมงเช้าพี่แอดตื่นทันค่ะพี่แอดตื่นทัน8 โมงลูกอย่าไปปลุกพี่แอดให้เขามาโอนพรุ่งนี้ตอนเช้า8 โมงเช้ายูนิเวอร์เซียบอกหนูก็อยู่ลาวแม่ยูนิเวอร์เซียลูกรวยมากนะคะลูกรอให้มันปรับราคาขึ้นเป็น7,900ก่อนก็ยังได้นะคะนิ่มบอกนิ่มโคตรรักแม่สักวันจะไปถึงโต๊ะทำงานแม่นิ่มลูกมาเจอแม่ได้อยู่แล้วเอาบีไปกู๊ดไนท์คู่ขาอยู่ต่างประเทศต้องโอนผ่านเอเจนซี่ขอช้อยแพทเอาฉันจำได้แล้วลูกแพทเบสนะคะแพทเบสอ่ะแม่พูดแล้วน้องอ้อมแม่แคปหน้าจอด้วยอิสรีนะคะคนโอนนอนหลับนะคะแพทเบสบอกว่าอยู่ต่างประเทศนะคะขอช้อยนะคะอ่ะโอเคค่ะแพทเบสนะคะเซฟราคาไว้ที่ 6,900 นะคะไม่ว่าจะราคาขึ้นไปที่เท่าไหร่แต่แพทได้ที่ 6,900 นะคะอิสรีเบกกี้เบกกี้ลูกรวยนะยูนิเวอร์ซิตี้ของแม่เรียนตอนมันขึ้น 7,900 ก็ยังทันนะเป๊กอ่ะโอเคเปล่าอาริยาบอกหนูอยาก private coaching ค่ะอาริยาแม่เซฟชื่ออาริยาอาริยาแสงวันอาริยาลูกอินบ็อกซ์มาทิ้งเบอร์โทรไว้เดี๋ยวแม่โทรไปถามถ้าจะมาลง private coaching เนี่ยเดี๋ยวแม่โทรไปถามก่อนว่าเดี๋ยวทีมงานเขาโทรศัพท์ไปถามว่า coaching เรื่องอะไรแล้วก็จะเช็คปฏิทินดูวันที่กันนะ private coaching มี private ส่วนตัว1ต่อ1กับแบบ group coaching ก็คือ coaching กันเป็นกรุ๊ปเลย CF นะคะคุณเอกภาพบอกเพลงจบแล้วไปนอนเถอะเพลงจบแล้วเลยดีจริงที่ได้ขอบคุณทุกสรรพสิ่งอ
อินทูออนก็บอกอยู่ต่างประเทศหนูไปอินบ็อกซ์ไว้ก่อนแล้วบอกว่าหนูอยู่ต่างประเทศลูกไปทีมงานเขาจะได้รู้พี่จิ๊บบอกว่าครูหลังเที่ยงคืนโอนไม่ได้ค่ะ CF ไว้ด้วยค่ะต่อเวลา 6,900 ให้ถึงก่อนเที่ยงวันพรุ่งนี้แล้วจบเลยถึงก่อนเที่ยงวันพรุ่งนี้โอ้โห CF ก่อนเที่ยงวันพรุ่งนี้จบพอแล้วไปนอนไปนอนทุกคนขอโอนตอนเช้าได้ไหมคะมันดึกมากแล้วออกไปโอนไม่สะดวกโอเคโอเคคุณทิติรัตน์พรุ่งนี้นะก่อนเที่ยงนะรีบทำให้เสร็จนะราคานี้นะ 6,900 เข้าใจแล้วทุกคนโอเคมันดึกไปคุณอินทุออนอินทุออนอินบ็อกซ์ทิ้งไว้ให้แม่นิดนึงหรือทาง LINE แอดว่า CF 6,900 CF ราคานี้ไว้ก่อนแต่ลูกอยู่ต่างประเทศทิปก็อยู่สวิตเซอร์แลนด์บอกเซมโอเคพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงนะทุกคนครูยุ้ยมณีนุช CF 6,900 ค่ะบีบีบอกชอบกระดิ่งอันนี้ลูกจะไปซื้อบ้างแม่จำภาพทิปซี่วันที่เขามาสัมมนาสดอ้อมแล้วแม่บอกว่าให้ทุกคนน่ะใช้ไม้กายสิทธิ์แล้วเอาเงินน่ะที่วันนั้นแม่แจกเงินไงทุกคนก็เอาเงินใส่ถุงแล้วแม่บอกให้ไล่มนแบบเนี้ยแล้วลูกทิปอ่ะลูกทิปที่มาจากสวิตเซอร์แลนด์อ่ะเขายืนอยู่หลังห้องอ่ะซูซี่แล้วเขาก็ไม่สนใจใครเลยนะมันเป็นภาพที่ติดตึงตาใจแม่แล้วเขาเป็นลูกสาวที่น่ารักมากเหมือนแม่มดน้อยเฮอร์ไมโอนี่อ่ะเขายืนอยู่หลังห้องแล้วเขาทำเงี้ยโอ้ยแม่จดจำภาพที่น่ารักของลูกไม่ลืมเลยแล้วมันเป็นความสุขของแม่แม่ขอบคุณทิปนะทิปบินมาจากสวิสมาสัมมนาสดแล้วก็ยังเก็บภาพสวยงามของเด็กน้อยคนนึงอ่ะเด็กน้อยเฮอร์ไมโอนี่อ่ะเป็นแม่มดน้อยอ่ะเอาไว้ในแบบข้อมูลของแม่มันสวยงามมากนี่แหละขอบคุณทิปนี่แม่งจำเขาทำท่าอย่างเงี้ยอ้อมหลังห้องอ่ะน่ารักเลยแล้วเงินมันก็ล่วงมาไงมันในสัมมนาแล้วเขาก็ยืนอย่างเงี้ยแล้วเงินก็ตุงถุงเลยอ่ะเออเราจะมีกระดิ่งกี่อันก็ได้ถูกค่ะบีบีสาววันนี้บอกเสียไว้ก่อนแต่ลูกต้องจัดการตัวเองให้เรียบร้อยนะคะโอนเงินก่อนเที่ยงวันพรุ่งนี้นะคะ CF ราคา 6,900 ไว้และโอนเงินก่อนเที่ยงวันพรุ่งนี้นะคะเงินล่วงใส่หัวหนูดังปักเออใช่โอเคคุณอริยาบอกว่าแม่ private coaching ถามพี่ไอได้ไหมคะได้ลูกถามเพื่อจะนัดวันแล้วก็เดี๋ยวคุยกันก่อนว่าลูกจะ coaching เรื่องอะไรนะคะแพทบอกว่าครูขาจะบินไปไทย21กับ23ตี4อยากจะนำขนมไปฝากครูรุ้ง21 23ครูอยู่ไหนวะเนี่ยไม่รู้แพทเดี๋ยวแพทอินบ็อกซ์มานะลูกอินบ็อกซ์มาถามทีมงานครูนะคะไปนอนได้แล้วค่ะทุกคนค่ะไปนอนค่ะเป็นพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงนะคะจันเพ็ญเจ๊พัดพารวยบอก CF 6,900 รีบไปโอนเงินจัดการให้เรียบร้อยนะลูกไปหมูน้อย Love you Good night ให้ครูอ้อมแสดงมิวสิกคืนนี้ขอบคุณไปล่ำลากันด้วยเพลงนี้แล้วฟังเพลงนี้ด้วยนะลูกนะปั่นโฟลว์ของเราไปนอนไปนอนกู๊ดไนท์ทุกคนค่ะแล้วเจอกันวันพรุ่งนี้ค่ะยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณเพราะขอบคุณก็ยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณยิ่งขอบคุณก็ยิ่งได้รับโอเคนะครับถ้าอยากได้รับให้รีบขอบคุณก่อนนอนฉันก็ขอบคุณผ้าห่มเตียงนอนฉันก็ขอบคุณเพราะมันทำให้ฉันอบอุ่นขอบคุณทุกสรรพสิ่งชีวิตเลยดีจริงที่ได้ขอบคุณทุกสรรพสิ่งรักทุกคนนะคะ Good night ค่ะ